เบปซี่พรีเซนต์แคดเอ็กซ์โป 3D เทศกาลดนตรี 3D ที่สุดงานแน่ทุ่ง 5-6 พฤศจิกายนนี้ลุมพินีสแควร์เจอกันสนับสนุนโดยนาทีนี้เบปซี่เท่านั้นร่วมสนับสนุนโดยฟูมูล Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดี Honda Summer X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของคุมะมงไทยแลนด์โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนดำดำครับเต็มๆใหม่รสหมึกมะนาวเปรี้ยวแซ่บหมึกเน้นๆ BEC Terro Entertainment จดหมายติดแมวสวัสดีครับผู้ฟังครับนี่คือจดหมายเด็กแมวครับสวัสดีครับผมตุลาคมฮะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงของน้องจูนจูนพูนพิริยะนะฮะนี่คืออะไรครับเอาไว้มันหมายความว่าไงครับสัปดาห์ที่แล้วว่าจูนจูนจะมาตามคำเรียกร้องของพี่บอยเป็นการจูนหัวนมผมคุณอภิวัฒน์คุณอภิวัฒน์ครับผมจูนหัวนมเลยเหรอฮะผมเป็นจูนอื่นไงครับมันโอ้ยไปเนี่ยคุณเล่นอย่างงี้อ่ะสัปดาห์ที่แล้วพี่บอยเขารีเควสเขาบอกอยากได้จูนๆมาอ่านจดหมายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเชิญจูนเขาบอกว่าจะให้เป็นจูนๆมาจำได้พี่บอยขอนะใช่พี่บอยเป็นคนรีเควสแล้วจ่องเลยจัดให้พี่บอยนี่ยังไงนะครับไม่ใช่ฮะผมอ่านจดหมายเลยดีกว่าครับพี่จ่องเขาอ่านใจฮะพี่จ่องเขาอ่านใจได้ผมไม่ได้รีเควสสวัสดีครับพี่ๆจดหมายเด็กแมวยังเดี๋ยวอ่านเลยอ่านเลยนี่สวัสดีครับพี่ๆจดหมายเด็กแมวเราดำหรือเครื่องแรงฮะซาเมนท่าค่ะช่วงนี้ซาเมนท่าในเรื่องเธอนะคะไม่ใช่เซ็กแอนด์เดอะซิตี้อ๋อนี่เราไม่ต้องตอบทักทายใช่ไหมครับโอเคเลยครับเคยเขียนมาแล้ว 2-3 ฉบับไม่รู้ยังจำกันได้หรือเปล่าอ่ะทักทายก็ได้สเตปิวัตฮะสวัสดีครับต่อเนื่องมาจากชั่วโมงของพี่เอครับเราเป็นแฟนคลับพี่จ่องค่ะคนอะไรมีเสน่ห์จังเลยย้อนหลังไม่ต้องแบบมีโฆษณามีอะไรกันก่อนเลยใช่ไหมก็ได้เดี๋ยวค่อยหาช่วงแทรกย้อนหลังไปตอนที่ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาพี่จ่องรอฟังรายการหนังหน้าแมวอยู่บ้างแต่ไม่ได้ฟังทุกอาทิตย์นะคะแล้วลองเซิร์ชอยากเห็นหน้าดีเจก็เจอพี่ๆทั้ง4คนซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยว่าเป็นใครค่ะรู้จักพี่คมสันคนเดียวเห็นบ่อยๆตามโทรทัศน์เราเห็นแล้วก็สะดุดตากับผู้ชายคนหนึ่งค่ะคมเข้มหน้าที่สุดหน้าคืออะไรฮะคมจุดๆคมเข้มหน้าที่หน้าคมเข้มที่สุดแล้วกันนะผมว่าเขาคงพิมพ์ผิดใน4คนตอนนั้นเราคิดว่าผู้ชายคนนั้นคือน้าโจ๊กแล้วก็เผลอฟังหนังหน้าแมวแล้วปลื้มน้าโจ๊กอยู่นานสองนาน มารู้ตอนหลังว่าที่เราคิดว่าหล่อน่ะคือพี่ต๋องตะหาก แต่ไม่เป็นไรค่ะเราเลิกชอบน้าโจ๊กไปแล้วมาชอบพี่จ่องทันแล้วพี่จ่องดูเป็นคนไม่แคร์โลกดีค่ะเราขอเทคนิคการไม่แคร์โลกเหมือนพี่จ่องบ้างได้ไหมคะ มีวิธีการคิดยังไงพี่ถึงได้เท่ขนาดนี้ขอพี่ชี้แนะด้วยค่ะเดี๋ยวจะแม่แต่พี่จ่องไม่อยู่นะพี่จ่องไม่อยู่วันนี้จ่องไม่มาตอนนี้จ่องไปญี่ปุ่นละอ๋อเลยครับผมกำลังอยู่สุวรรณภูมิใช่กำลังไปเที่ยวเหรอฮะไปเที่ยวนะเที่ยวกับภรรยาค่ะพี่ต๋องมีภรรยาแล้วเหรอฮะมีค่ะหลายๆคนอาจจะไม่รู้แกปิดความลับตกใจหมดนึกว่ามีภรรยาหลายๆคนหลายๆคนตกใจหมดเลยพี่ต๋องมีภรรยาแล้วสตัมก็ผิดหวังฮะไม่ผมตกใจผมไม่รู้เหมือนกันแกชอบผู้หญิงแกชอบผู้หญิงไม่ผมรู้ว่าแกชอบผู้หญิงแต่ไม่รู้ว่าแกแต่งงานแล้วแล้วตอนงานแต่งงานแล้วแกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะโอ้โหประมาณแล้วนะหลายปีละ5-6-7ปีแล้วเนาะมีเกิน8ปีพี่ตายได้ไปดูไหมครับตอนนั้นไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่มีใครรู้เลยไม่ได้เรียกว่าดูสักอย่างไปร่วมงานแต่งงานไม่เรียกว่าดูไปร่วมใช่ใช่คำว่าร่วมนี่พี่มาจัดรายการแล้วก็มีคนมาคอยควบคุมเสียงให้พี่อย่างนี้ใช่ฮะโดยที่พี่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมเราทำไม่เป็นเพราะเราเป็นคือมันยุ่งคือรายการอื่นเขาทำเป็นกันหมดอ๋อครับอันนี้แบบ2ปีแล้วก็ทำไม่เป็นเราเลยมีน้องกิ่งเป็นผู้ช่วยเราสวัสดีครับน้องกิ่งน้องกิ่งเป็นคนระยองทำไมฮะนี่ไงคนระยองฮิมีคอนเทนต์หลังจากนั้นไหมสาวน้ำเข็มไม่มีอะไรพี่ก็ไม่มีแนะนำไงหลังจากนั้นอ่ะเราแบบแนะนำแบบว่าคนนี้มาจากฟลอริดาคนนี้จากเชียงใหม่โอเคผมกลับมาที่จดหมายของคุณซาเมนท่าก่อนนะครับจดหมายที่เราส่งมาฉบับก่อนๆนี่เขียนมาปรึกษาเรื่องผู้ชายคนนึงค่ะค่ะเป็นรุ่นพี่ที่คุยกันมาที่เขาออกแนวธรรมะธรรมโมแล้วไม่อยากคบเราไม่อยากมีครอบครัวนะคะพี่พอจำได้ไหมคะจำได้โอ้โหถ้าจำไม่ได้ย้อนจำได้ก็จะข้ามเลยนะเขาบอกว่าถ้าจำไม่ได้จะย้อนความสรุปนะย้อนดีกว่าเพื่อ okay. คนอื่นๆด้วยเรารู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งคุยกันแบบใกล้ชิดสนิทสนมมาจะ3ปีแล้วค่ะเขาเข้ามาทำความรู้จักเราก่อนให้ความพิเศษกับเราบอกเราว่าเป็นคนที่เขารู้สึกดีด้วยมากๆแคร์เรามากๆอยากเห็นหน้ามากเลยนะเขาอินมากแต่มีความอินนะมีความแบบดูอินตอนกินข้าวกันก็มีป้อนกันโหนี่ไม่ใช่ละถ้าป้อนกันนี่มันไม่ใช่แบบมาหวานธรรมดานะพูดคำหวานๆให้คิดถึงนะคะเป็นห่วงนะคะ
ทุกการกระทำของเขาทำให้เรารู้สึกว่าเขาพิเศษกับเราค่ะสแตมเคยพูดคำหวานๆกับป้อนข้าวให้ผู้หญิงที่ไม่ใช่แฟนไหมคะโอ้โหกับแฟนยังไม่ป้อนเลยฮะเคยจับผมผู้หญิงไหมฮะจับผมผู้หญิงเล่นไม่น่านะครับพี่เคยไหมครับไม่เคยจริงเหรอจับเล่นอาจจะเป็นแบบตอนมัธยมมาถมไม่ได้นะแต่ในบริบทที่แบบเราไม่ได้แบบจีบเลยแน่นอนแล้วผมเพื่อนผู้ชายที่ผมยาวอย่างนี้จับเล่นไหมฮะพี่อาร์ตเซเว่นซีนเนี่ยมีบ้างพี่อดุลพี่อดุลโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยบูมสมัยก่อนดูผมยาวนะพี่อยู่วงเดียวกับพี่ยังไม่กล้าเล่นขนาดนี้เลยนะมีน้ำเสียงออดอ้อนตอนคุยกับเราผมจะไม่ยอมให้มีเดทแอร์เด็ดขาดนะครับแต่เขาบอกมาตั้งแต่แรกๆไม่อยากมีแฟนนะเอาแล้วไม่อยากมีแฟนแล้วมาทำงี้ทำไมอ่ะเขาบอกเขาทำมาทำมงไงแล้วคุณมาป้อนข้าวเขาทำไมแฟนจะนำไปสู่การแต่งงานแล้วการแต่งงานมันเป็นทุกข์ตอนนั้นเขามีเป้าหมายว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะบวชค่ะและพระอาจารย์ที่เขานับถืออยู่เตือนเขาว่าอย่ามีภรรยาซึ่งตอนแรกเราก็โอเคกับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะคือไม่ต้องคบก็ได้มีเพื่อนเพิ่มเข้ามาก็ดีออกเราคุยกันทุกวันค่ะหลังๆพอเริ่มรู้จักเป็นปีเราเริ่มหวั่นไหวคอนโทรลใจตัวเองไม่ได้เหมือนแรกๆทำให้ห่างออกมาหลายครั้งค่ะแต่ออกมาไม่ได้สักทีอัปเดตตอนล่าสุดเลยนะคะคือตอนนี้เราก็ยังคุยกันอยู่ค่ะเราถามเขาถึงความสัมพันธ์ของเราเขาบอกกับเราว่าเราจำเป็นต้องไปไกลกว่านี้ด้วยหรือคะเราอยู่จุดนี้ก็แฮปปี้กันแล้วไม่ใช่เหรอเขาอธิบายว่าเสียงหื่นจัง ในตอนนี้เขายังไม่อยากมีครอบครัวแต่ถ้าเขาอายุสัก40ความคิดเขาจะเปลี่ยนไปจะบ้าเหรอ เกิดเขาเหงาอยากมีเพื่อนขึ้นมามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะไปทางธรรมเขาขออยู่ทางนี้ก่อนความรู้สึกตอนนั้นมันแย่มากเลยค่ะเหมือนเราคิดว่าเขาจริงจังกับเราแต่สุดท้ายมันไม่ใช่เราตัดสินใจถามว่ารู้สึกกับเรายังไงเขาบอกรู้สึกดีมากนะแต่เขายังก้าวข้ามเส้นที่เขาบอกว่ามีครอบครัวมาไม่ได้อ๋อคือก้าวข้ามเส้นที่จะมีครอบครัวไม่ได้เผื่อวันนึงเขาจะไปทางธรรมอะไรเงี้ยอ๋อเขาบอกเขารู้สึกดีกับเรามากๆแต่มันเป็นความรู้สึกที่ยังควบคุมได้จะบ้าเหรอถ้าให้คบก็คบได้แต่จะเป็นการทำร้ายเราถ้าเขาคบเราเพราะว่าจะไม่มีการสร้างอนาคตกันนะจะรับได้หรือถ้าเราไม่แต่งงานกันแล้วมาทำไมพี่ๆเคยเจอคนแบบนี้กันไหมคะเราไม่ควรอินมากขนาดนี้เรารู้กูนี่แหละคนอ่านนี่แหละเราควรเปลี่ยน mindset ตัวเองพี่ๆช่วยพูดอะไรให้ได้สติหน่อยเรียกสติเราหน่อยค่ะตัวเราเองก็อายุไม่น้อยแล้วใกล้เลข3โอ้โหยังน้อยอยู่มากเลยฮะขึ้นไปทุกทีฉบับนี้มีเรื่องปรึกษาเท่านี้ก่อนค่ะเจอกันฉบับหน้าจากซาเมนทาค่ะโอ้น้องเขาก็ดูร่าเริงดีนะไม่ฮะพี่ว่าพับแตมอ่านแตมนั่นแหละครับร่าเริงยังไงดีครับเหตุการณ์แบบนี้ครับพี่ผมว่าน้องคนน้องซาเมนทาก็ต้องถามตัวเองนู่นแหละเนาะว่าชีวิตมันมีความสุขดีไหมจริงๆอ่ะนะเอาความสุขจริงๆอ่ะแบบว่าน้องเขาอยู่กับพี่คนนี้แล้วเขามีความสุขจริงๆเหรอในเมื่อก็รู้ว่าใช่ไหมว่าเขาเป็นคนแบบนี้แล้วแต่ว่ามันก็ถอนตัวมายากแล้วพี่นะคือคนมันรักไปแล้วก็ถึงถามไงว่าถ้าเขามีความสุขในการที่จะมีความสัมพันธ์กับในลักษณะแบบนี้เขาอาจจะจำกัดความสุขของตัวเองไม่ถูกก็ได้เพราะว่าเขาดันแบบผูกพันไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอแต่ผมแนะนำว่าให้ลองอ่านจดหมายที่ตัวเองเขียนมาเนี่ยจะรู้เลยว่ามันตอบเยอะใช่ไหมใช่ความรู้สึกทั้งหมดมันไม่น่าจะอยู่อ่ะหรือลองไปลองฟังที่พี่สแตมอ่านเมื่อกี้นี่ก็จะรู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงแล้วลองอ่านใหม่ไหมบุคคลที่สามซึ่งไม่เคยรู้เรื่องก่อนเนี่ยอ่านแล้วจะว่าอะไรลองไปฟังพี่สแตมอ่านน้องก็จะพอเดาเหตุการณ์ได้แหละว่ามันเป็นยังไงไม่รู้อันนี้คือแนะนำยังไงครับคุณไตรแล้วแต่แนะนำคือสุดท้ายแล้วน้องจริงๆอ่ะต้องหยุดต้องหยุดเขาเองอ่ะต้องหยุดแล้วก็คิดหยุดให้เวลากับตัวเองก่อนไม่ใช่แบบก็ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอยู่ในวงจรไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งผูกพันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่แล้วมันก็จะเรียกร้องกันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ความผูกพันก็ดีนะคะพี่บอยยังไปแต่งเป็นเพลงเลยชื่อผูกพันเพลงเศร้าไงไม่ใช่หมายถึงว่าหยุดก่อนเนี่ยมันอาจจะหยุดยังไม่ต้องตัดสินใจว่าอะไรก็ได้แต่ว่าหยุดเพื่อให้เราได้รู้ว่าเรารู้สึกยังไงไงหยุดแล้วทบทวนดูอย่างเงี้ยหรอหรือรู้สึกแล้วเนี่ยถึงเขียนมาคนไม่รู้สึกเขียนไม่ได้ก็คือน้องก็คงเอะใจป่ะใช่ไหมผมว่ามันเป็นแบบเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขแต่เป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้า คือมันหนุ่งหนวงไงพูดเราเป็นเพลงคือมันแบบเดี๋ยวเปิดต่อเลยแล้วกันไอตอนนี้มันก็ดีไงแต่ว่ากลับมาบ้านแล้วแบบเอ๊ะดันคิดไกลแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันครับพี่แปลว่าอะไรครับพี่เราต้องยังไงพี่
ก็อยู่กับปัจจุบันของก็คือเขาจะทุกข์เมื่อเขาคิดถึงอนาคตถูกป่ะใช่เขาจะคิดมาถึงว่าเอ้ยแล้วต่อไปจะเป็นยังไงล่ะเอ๊ะแต่ตอนนี้ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันตกลงเราควรจะทำแต่เอาเข้าจริงพี่ว่าตอนนี้น้องซาเมนธาเขาปัจจุบันเขาก็ไม่น่าจะมีความสุขนะเนี่ยไม่งั้นเขาก็คงไม่เขาไม่เขียนไม่งั้นเขาเอะใจแล้วเขาต้องพอใจว่าไอ้ที่มันดีอยู่ตอนเนี้ยจบเลยดีก็ดีนี่ไม่เห็นต้องอะไรเลยหรือไปถามตัวเองไหมว่าไอ้ที่รู้สึกดีคืออะไรแล้วมาเปรียบเทียบกับไอ้ที่เพิ่งอ่านไปเพราะคงชอบเขาไปแล้วไงทีนี้พอจังหวะชอบไปแล้วมันก็อย่างเงี้ยแหละแต่น้องก็ต้องรู้ว่าในความสัมพันธ์อันนี้มันจะไปเกินนี้ไม่ได้อะหรือเราต้องบอกเขาไหมว่าฉันไม่มีความสุขเลยบอกเขาใช่ไหมบอกเขาอะแล้วมันจะเกิดปัญหาไหมแบบว่าอยู่อย่างเงี้ยมันแบบเราก็ไม่มีความสุขน่าจะเกิดนะเพราะว่าคนที่ยังไม่พร้อมอีกคนหนึ่งจะเครียดแต่คนนั้นเขาก็น่าจะพร้อมที่จะถอยอยู่แล้วอะอ๋อเพราะเขาก็ดึงถ้าเขาทางทำจริงไงถ้าเขาทางทำจริงๆถ้าเขาทำให้อีกคนมีความทุกข์เขาจะมีความสุขเหรองั้นน้องเขาก็ต้องเลือกกันแหละว่าจะอยู่แบบนี้หรือว่าจะแต่น้องก็ถ้าน้องเลือกที่จะอยู่แบบนี้แล้วน้องก็ต้องยอมรับความสัมพันธ์อันนี้ให้ได้ไงในความสัมพันธ์แบบนี้ในปัจจุบันขณะที่แบบมันได้แค่นี้จริงๆมันเกินหน้านี้ไปไม่ได้คือก็อย่าไปเรียกร้องหรือว่าอย่าคิดว่ามันจะมีวันที่มันจะไปตรงอื่นได้อะมันอยู่มันได้จริงๆนะซึ่งก็ไม่แน่ใจมันก็มีวิธีที่จะอยู่แบบนี้ได้ต้องสัมพันธ์ท่าต้องถามตัวเองไงเราก็ไม่รู้ว่าเขามีความสุขจริงๆแค่ไหนกับอะไรยังไงถึงถามว่าความสุขเขาอยู่ที่ไหนครับ แต่เป็นพี่ไม่อยู่ครับเนาะฉบับต่อจะต้องขายของกันใช่ไหมพี่ต่อไปเลยก็ได้นะหรือจะแคทเอ็กโปก่อนพี่บูมแคทเอ็กโปก่อนก็ได้ค่ะสแตมมีอะไรมาวางขายไหมคะกระเป๋าของภรรยาผมครับโอ้มันพิเศษยังไงคะกระเป๋าของภรรยา มีเงินออกมาหยิบแบบมันเงินออกมามันจะอยู่ที่ภรรยาผมไม่ได้เกี่ยวกับสามมิตินะครับกระเป๋ามันสวยมากจริงๆครับพี่ไตรถ้าผมให้พี่ดูปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นของพี่เลยผมต้องให้พี่วัสดุเป็นอะไรกระเป๋าวัสดุอะไรหนังผ้าเป็นผ้ายีนครับโอ้ยผมบอกตรงนี้กระเป๋าผ้ายีนมีกี่แบบมีลายมีแบบเดียวใช่ไหมครับนี่เป็นทำครั้งแรกมาขายงานนี้ป่ะใช่ครับผมน่าจะเป็นร้านกระเป๋าร้านเดียวในงานเลยนะเพราะว่าเหรอครับเหมือนเราซื้อซีดีกันไม่มีถุงด้วยในงานโอ้โหคิดมาแล้วแน่ๆต้องทำเป็นหมื่นใบแล้วเนี่ยยาหยีต้องทำแล้วล่ะฮะคิดมาแล้วแน่ๆยาหยีได้หยีทำอะไรครับได้หยีทำอะไรมาขายครับต้องผลิตแล้วฮะไปหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไปบอกมีซิงเกิลทูเดย์สโกคิดไม่เราอะไปยาหยีอะไปหรือเปล่าอ๋อยาหยีไม่ไปก็ดีแล้วพี่ได้เจาะแจ๊ะนะเฮ้ยไม่ได้ยินหรอกบูมนี่เห็นพี่เป็นยังไงนี่เขาไม่รู้หรอกเขาไม่ได้ฟังนี่อะไรกันเนี่ยฟังมีราคายังพี่จะแตมกระป๋องกระเป๋าไม่แพงผมว่าไม่แพงใช่ไหมผมไม่แพงผมไม่รู้แต่ผมตั้งไม่แพงหรอกแม่นะไปติดตามพี่แตมได้ไม่ได้หวังกำไรหวังให้คนได้แล้วหมดเร็วๆแล้วเราภูมิใจหมดเร็วหวังแบบเอ้ยนี่เหมือนแล้วก็เดินออกจากงานแบบเอ้ยหมดแล้วรู้ไหมเหมือนอะไรพี่เหมือนรถไร้สายหมีเลยทำไมพี่หมดไวให้เชื่อใจขายไงหมดแล้วขาดทุนไม่เป็นไรขอให้หมดพี่ว่าหมดแน่นอนแล้วเผื่อจะหมดวันแรกด้วยซ้ำนะต้องรีบไปหน่อยใช่ครับก็ดีนะเออเนอะถุงผ้าเนี่ยนะพี่บูมนะเพราะว่าซื้อของมันไม่มีถุงพี่พูดตอนนี้เดี๋ยวมีคนทำตามนะครับเด่นแน่เด่นนี่พี่เลยคิดบ้างเลยนะเนี่ยพี่อย่าทำเลยปีหน้าไปทำเสียงได้ไหมครับขนาดแผ่นเสียงขนาด45ได้ครับอ๋อแผ่นกระเป๋าเล็กได้ครับขนาดใส่ซีดีใช่ครับใส่เป็นเสียงมันต้อง12นิ้วครับผมเนี่ยมีคนแบบประจองบูธแล้วว่าขออยู่บูธข้างสแตมมีใครครับก็อฟฟักกิ้งฮีโร่ค่ะบอกว่าก็เป็นอยู่ฮะยังไม่ตายบอกว่าจะทำเพลงเหล่านี้เป็นซีดีขายในงานแคทเอ็กโปเพลงชื่อคนไทยบินได้เป็นเอวีใช่เจมินิแอนจิระแล้วก็โยโย่โยโลโยโลยูออลิลิฟวันใช่ใช่ใช่โยโลเป็นเพลงที่เขาออกมาช่วงปีที่แล้วอ๋อเพลงที่ทำกับพี่โอซิเปียป่ะอารมณ์นั้นว่าเพลงสวยฟีสุรชัยสมบัติเจริญก็คือเพลงพวกโฆษณาพวกที่เขาทำ Morning Moon หายาโตนิทานหลอกเด็กฟีสมัมลาคอนิกหุยฮิตเด้นแล้วก็มีฮิตเด้นแท็กของเขาเป็น69ชุดในโลกไม่เปิดจองจำหน่ายในงานเท่านั้นเท่ากับว่ามี69แผ่นน่ะเหรอใช่แอบไลน์ไปขอจองเนี่ยยังไม่ยอมเลยบอกไปซื้อในงานโอ้โห69แผ่นผมเข้าใจนะการไลน์นี่มันนานนะฮะการไลน์แผ่นมันพิเศษอ๋อๆคือ69ก็เหนื่อยแล้วพี่69ชุดในโลก
ทำไมทำน้อยอย่างนี้ล่ะเออ 3-400 ได้ไหมไม่รู้นี่กะหมดแล้วก็จะมาเปิดบูค้างสแตมป์ด้วยใช่ขอค้างสแตมป์ด้วยคือเป็น69ชุดที่ไลฟ์ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะขายจริงตามร้านในโลกใช่คำว่าในโลกในโลกพี่บูมผมถามอย่างนี้สมมติว่าบูธผมขายหมดปุ๊บพี่ปิดบูธผมเลยไหมแล้วบูธผมใช้ไลฟ์ต่อได้ไหมก็จะเอาแบบเหมือนไทม์ไลน์มาเขียนว่าหมดแปะไว้เลยแบบเท่ๆเลยใจนะเหมือนร้านรับหน้าพี่โต้งปิดเดี๋ยวๆๆคือบูธสแตมป์มีขายเฉพาะกระเป๋าผ้าไม่มีซียงซีดีสแตมป์ขายเหรอผมอยากได้ป้ายนี้เร็วที่สุดเนาะในงานเนี่ยผมจะบอกจะทำมาค่ายญี่ปุ่นเล็กๆอะไรกี่ใบครับตอนนี้มีกี่ใบมี50ใบพี่ที่ดูโอ้โหน้อยกว่าของไอ้ก๊อฟอีกแต่เมื่อเนี่ยทำมาทำไม50ใบไม่รู้ถามภรรยาผมเขามาอีกแต่คนทั้งงานเป็นเงินยากพี่บอยเงินไม่มีมันยีนด้วยใส่เข็มนี่มันต้องแทงปะผ้ามันหนากูทำทูเดย์สโกคิดเนี่ย500แผ่นเนี่ยทำไงดีอ่ะหมดแล้วก็มาช่วยขายเหลือแน่เลยหมดอยู่แล้วหมดใจขายหมดอยู่แล้วอดินมาช่วยขายอดินก็บอกแล้วว่าให้เอารุ่นเด็กมาขายชินาชื่นใจรวยก็อะไรเงี้ยนะผมว่าหมดอยู่แล้วพี่วันแรกก็หมดแล้วตั้งเป็นแถวเลยลูกลูกใครตั้งเป็นแถวหน้าลูกอันนี้คือเราแข่งกันว่าลูกใครใครจะได้ป้ายไอโซเอาก่อนกันเดี๋ยวทำให้ขวดนมยักษ์ปีหน้าเสียเป็นก็ทำมาคนละ3แผ่นอะไรเงี้ยจะรีบไปไหนแล้วคุณก็เล่นตอนค่ำใช่ไหมคุณขายหมดคุณก็ยังไปไหนไม่ได้นะฮะถ้าใบละ 1,200 เงี้ยนะจะมี50ใบเฮ้ยแต่โหหมดนะหมดเนี่ยฮะหมดเอาเว้ยคนมันไม่มีถุง50ใบเองแซมเอ้ยพี่ไปซื้อของดูคอนเสิร์ตหล่นเลินซีดีไปทำเลยซื้อถุง 1,200 นี่แหละฮะใช่โอ้โหคนเรานี่วิจารณญาณสูงจริงนะฮะมันเป็น50ใบเท่านั้นในโลกนู้นเองโอเคครับไปต่อเลยครับต่อเลยครับตอนนี้เราหมดไปแล้วนะ Early Cat ใช่ไหมครับหมดไปแล้วค่ะเราขายกี่ใบครับพี่800บาทนะฮะก็เยอะละค่ะเยอะเป็นหมื่นครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นต่อไปนะครับเป็น Pepsi Present Cat Expo 3D นะฮะซื้อ Pepsi ขนาดใดก็ได้มูลค่ารวมกันตั้งแต่59บาทนำใบเสร็จเนี่ยนะครับมาใช้ลดราคาบัตรต้องอยู่ในใบเดียวกันซื้อจากพวกร้านสะดวกซื้อที่มันมีบินกำกับนะคะก็ซื้อมา Pepsi 59บาทก็3ป๋องป่ะ4-5กระป๋องอะไรเงี้ยนะแล้วนำใบเสร็จเนี่ยนะครับไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เลยจะได้ลดราคาบัตรจาก 1,500 บาทเหลือเพียง800บาทเหมือนเดิมนะฮะในการใช้เป๊ปซี่เราไม่สามารถซื้อแบบออนไลน์ได้นะครับบัตรเนี่ยนะฮะซื้อแล้วสามารถเข้างานได้ทั้ง2วันนะครับถ้าฟังแล้วงงนะก็ไม่น่าจะงงนะครับโทรไปสอบถามได้ที่02-262-3838 นะครับสรุปเขาทำไมอ่ะอ้าวก็ไม่น่าจะงงนะมันก็ง่ายๆ 1,500 นี่เข้าได้2วันใช่ไหมครับใช่แล้วบัตรวันเดียวไหมฮะคนนี้ก็งงเขาเลยไม่กล้าเลยแต่นี่ครับ800บาทเนี่ยเอาแบบบินเป๊ปซี่ไปซื้อบัตรเนี่ยได้800บาท2วันเหมือนกันแต่ว่าต้องบินเป๊ปซี่59บาทไปแลกไม่มีบัตรวันเดียวบัตรวันเดียวไม่มีไม่มีบัตรวันเดียวก็คือถ้าซื้อเป๊ปซี่แล้วคุณเอาใบเสร็จเนี่ยจะที่ซื้อเป๊ปซี่เนี่ยใช่ไปยื่นไทยทิเก็ตอ๋อเหรอสมมติผมซื้อร้านอันไหนก็ได้เลยที่มันลุงวิเชียนอะไรเงี้ยได้หมดลุงวิเชียนต้องถามว่ามีใบเสร็จไหมมีใบเสร็จหรือเปล่าได้เลยลุงมีใบเสร็จไหมถ้าลุงบอกใบเสร็จได้ก็เดินไปห้างเฮิงอะไรได้หมดเลยนี่มันดีที่กว่าดีนะฮะดีค่ะดีที่สุดอ่ะขอบคุณครับแดมพี่ไตเล่นเน็ตอีกแล้วว่าพี่ดูดิเขาที่แล้วก็จับโปเกมอนต้องขอขอบคุณนะครับนาทีนี้เป๊ปซี่เท่านั้นร่วมสนับสนุนโดย Full Moon Create Your Journey นะครับเติมให้เต็มทุกประสบการณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร CPCP เติมชีวิตที่ดี Honda Summer X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของกุมะมง Thailand โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนยำยำครับเต็มๆใหม่รสหมึกมะนาวเปรี้ยวแซ่บหมึกเน้นๆและ BEC Tero Entertainment ครับผมอ่านจดหมายแล้วอ่ะอ่ะตาใครพี่บอยพี่แต้มอ่านอีกเลยผมไม่อยากอ่านจดหมายอ่ะพี่คมสันอ่านไปก่อนอันนึงพี่บอยยังเล่นมือถือเลยไม่พร้อมหรอกพี่บูมอันนี้น้องเข้ามาส่งด้วยตัวเองเมื่อสักครู่นี้นะฮะข้างล่างนี้นะฮะบอกว่าต้องโปรดอ่านวันนี้11ตุลานะฮะคุณซองจดหมายสีฟ้าอ่อน เป็นบทกวีมามันเคยแต่ส่งมาเป็นสีขาวนะฮะใช่เขาไม่เคยใช้ซองสีฟ้า อีก11นาทีจะเป็นเวลาตี3มีเพียงเข็มวินาทีของนาฬิกาที่ส่งเสียงเดินในห้องสีเทาของเดือนคืนเดือนไงที่เงียบงันตี2 49นาทีทุกสรรพสิ่งในห้องพากันหลับสนิทไม่มีเครื่องใช้ครัวเรือนใดตื่นมาส่งเสียงอึกทึกยามวิกาลเหมือนในหนังยามวิกาลที่ไม่น่ารับแขกเป็นคืนที่ทุกคนหลงอยู่ในห้วงฝันอันแสนหวานคงมีแค่ฉันที่ไม่กล้าข่มตานอนราวกับกำลังอาวรณ์อยู่ในส่วนลึกของจิตใจอันเปล่าเปลี่ยว
มันเที่ยวเกเรเรียกร้องจะพบใครส่วนจิตวิญญาณอ่อนไหวมันเรียกร้องหาใครที่ไม่ควรเจอแต่จิตสำนึกมันรู้ดีว่าไม่ควรมันรู้ดีแต่ไม่รู้จะห้ามใจได้อย่างไรตี 2:53 นาทีเธอกำลังคิดถึงใครแต่จิตใจฉันมันวนเวียนคิดถึงเพียงแมวที่หายไปวงเล็บยังไม่จบนะอ่านต่อด้านหลังยังไม่จบนะจ๊ะงงละสิอุอีอุอีใครอยากติดตามตอนจบของจดหมายฉบับนี้มี2วิธีวิธีที่1ไปงาน Cat Expo แล้วไปหยิบงานชิ้นนี้ของเราในชื่อแมวที่หายไป2ถ้าใจร้อนรอไม่ไหวเราเขียนงานนี้ในหนังสือรวมเล่มผลงานวรรณศิลป์บูรพาวางขายอยู่ที่บูธ J12ในงานสัปดาห์หนังสือหรือที่บูธ Alternative Writer ชื่อหนังสือ Bitter Sweet เล่มนี้เราเป็นบก.เองโหเก่งจังเราเป็นบก.เองนี้ใช้นามปากกาซองจดหมายสีฟ้าอ่อนเจ้าเดิมราคาไม่แพง50บาทเองหนังสือมาประมาณวันที่14ขายถึง24ตุลาวงเล็บ50บาทมี14เรื่องเฉลี่ยเรื่องละ 3.57 บาทคุ้มจะตายมีเรื่องสั้นบทกวีบทความเยอะแยะมากมายเช่นบทความทำไมมนุษย์จึงต้องรักเรื่องผีเรื่องรักมีหมดแล้วแจกันแล้วก็น่ายิ้มนะครับคุณซองจดหมายสีฟ้าอ่อนเจอกันในแบบวัยรุ่นแจกันแจกันงานเนพงเขาเรียนพี่เล็กเหรอแอบจะได้ใช้นะมันอัดไปใช้เลยอ๋อสิครับนิดหน่อยนิดหน่อยก็เอาเดี๋ยวนี้อันตรายพี่วัชโอ้โหนะครับผมปลอขอบคุณที่เป็นสะพานทางธุรกิจให้เราเรารักแคทเดดิโอนะแล้วก็น่ายิ้มนะครับอ่ะใครอยากอุดหนุนคนโซจะมาสีฟ้าอ่อนนะครับมีแฟนอยู่หลายคนเลยไปที่บูธ J12 นะครับหรือที่บูธ Alternative Writer นะชื่อหนังสือ Bitter Sweet ผมครับตามไปอุดหนุนได้เลยพี่บอยอยากให้สแตมป์อ่านนะฮะดีครับตั้งกันไหมเดี๋ยวผมต้องไปแล้วเดี๋ยวมีเด็กถาปัดมาอีกคนหนึ่งนะครับผมรีบไปคณะนี้นี่แบบช่วงนี้คณะเราเดือดร้อนต้องเจอก่อนเซ่เออใช่ลืมเลยสวัสดีพี่ๆครั้งครับผมนายปีโป้คนเดิมเพิ่มเติมคือความคิดถึงฉบับนี้เขียนมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตช่วงนี้ผมราบเรียบมากถ้าผีหรือวิญญาณเป็นคลื่นความถี่ช่วงนี้มันคงเป็นคลื่นที่ผมรับสัญญาไม่ได้เลยชีวิตที่ไม่มีผีมันก็ดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่กลัวแต่โดยปกติชีวิตมันก็มีความระแวงอยู่บ้างเดินทางทุกครั้งจึงต้องระแวดระวังเพราะกลัวจะพลาดพลั้งไปเจอแล้วผมจะอ่านยังไงพี่ปิดไฟฮะแต่ถึงผมไม่เจอก็มีเรื่องแปลกๆที่เพื่อนๆน้องๆผมเจอมาเล่าให้ฟังครับเรื่องที่เล่าเป็นเรื่องของนิกและอ้นเรื่องนี้เกิดมา 3-4 ปีแล้วนะครับรุ่นน้องผม2คนนี้เป็นรูมเมทกันโดยปกติชีวิตคืนวันศุกร์ของเด็กมหาลัยอย่างพวกมันถ้าไม่นอนหลับอยู่ที่ห้องก็ต้องเข้าผับเข้าบาร์แต่คราวนี้พวกมันดันซวยที่ทะลึ่งไปพูดอะไรพี่เรนหน้าบ้านร้าเขาให้ทำไมไปทำอย่างนั้นล่ะเรื่องเริ่มจากคืนวันพุธไอ้สองคนที่ว่านี้มันดูรายการผีทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งไอ้ระหว่างที่ดูเนี่ยด้วยความที่อ้นเป็นคนไม่กลัวผีก็ดูไปด่านู่นด่านี่ด่านั่นลบหลู่สารพัดส่วนอีกคนที่เป็นคนกลัวผีแบบสุดกูนั่งฟังบอกไปตลอดว่ากูไม่เกี่ยวไอ้นั่นพูดคนเดียวเรื่องราวการดูโทรทัศน์วันนั้นก็จบลงด้วยการแยกย้ายกันนอนเหตุการณ์ผ่านไปครับจนกระทั่งคืนวันศุกร์ไอ้สองคนนี้มันก็ต้องไปทำรายงานที่มหาวิทยาลัยกว่าจะเสร็จก็เกือบตีสามระหว่างทางกลับบ้านมันต้องเดินผ่านอพาร์ตเมนต์ร้างอพาร์ตเมนต์คุณป้าจู่ๆอ้นผู้ไม่กลัวผีก็พูดท้าทายขึ้นว่าถ้าผีมีจริงก็ออกมาดิอยากเจอบนในทีวีบ้างวะประโยคคีย์เวิร์ดเนี่ยเขาห้ามพูดจริงใครพูดทีไรนี่มันไม่เคยรอดฮะชื่ออะไรนะนิกผู้ปอดแหกรีบบอกปัดบอกว่าถ้ามีจริงก็ออกมาแกล้งอ้นแล้วกันนะผมไม่อยากโดนแกล้งผมกลัวทั้งสองเถียงเรื่องนี้กันตลอดทางกลับบ้านตกดึกคืนนั้น ระหว่างที่ทั้งสองกำลังหลับนิกรู้สึกปวดฉี่มันจึงลุกขึ้นจากโซฟาเพื่อจะเข้าห้องน้ำวงเล็บโดยปกตินิกจะนอนโซฟาส่วนอ้นจะนอนบนเตียงผมไม่ช่วงจังหวะที่มันกำลังจะเดินผ่านเตียงเพื่อไปห้องน้ำมันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งคล่อมอยู่บนตัวอ้นซึ่งกำลังหลับไม่รู้ตัวนิกช็อกฉี่ก็ปวดแต่ไม่กล้าไปต่อมันจึงพยายามจะล้มตัวนอนแต่ผู้หญิงคนนั้นหันมามองหน้ามันและเอามือจุปากโอ้ยตกใจตกใจขนลุกเลยพร้อมพูดเป็นเสียงเบาๆว่า
อย่าเสียงดังเดี๋ยวมันตื่นอย่าเสียงดังนะกูมาหลอกมันไม่ได้มาหลอกมึงจังหวะนั้นจะว่ากลัวก็กลัวจะว่าขำก็ขำกูยังจะขำออกอีกแล้วครับสุดท้ายนิกก็เลยต้องทำตัวนิ่งๆผมขออนุญาตนะครับซาวช่วยปิดได้ไหมฮะผมกลัวเองนะฮะไอ้บูมฮะในที่สุดมันก็เผลอหลับไปภาพตัดมาตอนเช้านิกตื่นขึ้นมาเจอกับอ้นที่กำลังบ่นว่าเมื่อคืนฝันว่ามีผู้หญิงมานั่งทับอึดอัดมากจะเรียกก็ไม่มีเสียงสุดท้ายเลยได้แต่ภาวนาสวดมนต์ในใจกว่าจะหลุดออกมาได้ก็เกือบเช้าเป็นไงครับพี่ๆเรื่องของรุ่นน้องผมไม่กอดในกรณีแบบนี้พี่ๆคิดว่าใครสวยกว่ากันครับสวยทั้งคู่นะพวกเราก็สวยเออนี่ผมไม่เกี่ยวเลยเนี่ยผมมาโปรโมทอะไรเนี่ยผมต้องมารับรู้เรื่องแบบนี้เนี่ยอะไรเนี่ยอยากรู้ว่าเราก็ยังคบกันอยู่ไหมนี่กับอ้นเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าดูมันไม่น่าจะคบกันได้แล้วนะกูไม่ได้มาหลอกมึงเลยแต่ว่ามันก็คือมาทั้งโดนทั้งคู่ไงแต่เขาอาจจะบอกแบบนี้ไงเมตตาแล้วไงกูไม่ได้มาหลอกมึงกูหลอกไอ้คนนี้ลาไปก่อนแล้วครับประชุมใกล้เสร็จแล้วเอาไว้มีประชุมในออฟฟิศครั้งหน้าจะเขียนมาหานะครับเยี่ยมปีโป้คนเดิมที่แอบเขียนระหว่างในการประชุมงานเยี่ยมฮะก็ขอให้บริษัทน้องบีโป้มีประชุมบ่อยๆนะเราจะได้มีเรื่องผีน่ากลัวจริงๆเลยมีไหมพี่ไตไม่อ่านเองเขียนเลยชั่วโมงเออสแตมเคยเจอมีหลอกไหมมีไหมมีเรื่องไสยศาสตร์ไหมไปต่างจังหวัดบ่อยอย่างเงี้ยมันต้องมีบ้างหรอวะมีดิหนึ่งเรื่องเคยเจอผีญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่ญี่ปุ่นจะเล่าให้ฟังมันเป็นโรงแรมแบบเก่าๆนะครับ อยู่ที่ไหนฮะอยู่แถบที่บูย่าเลยครับเฮ้ยใกล้ๆเลยกำลังไปเดือนหน้าเลยผมก็เข้าไปพักครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใครไปบ่อยๆอาจจะพบว่าการเช่าโรงแรมเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงในการที่จะได้ห้องสโมกกิ้งเพราะว่าคนญี่ปุ่นจะชอบสูบบุหรี่ในห้องซึ่งผมก็เหมือนกับว่าผมก็ลงไปแล้วว่าผมขอโนสโมกกิ้งนะผมก็เข้าไปในพักแล้วก็แบบโหห้องมันเหม็นบุหรี่มากผมก็เลยไปคุยกับรีเซพชันมาแบบผมขอเปลี่ยนได้ไหมแบบว่าเนี่ยมันเราขอไปแล้วว่าโนสโมกกิ้งเขาก็แบบว่าไม่ได้ไม่มีห้องเราก็แบบเข้าไปนอนแล้วก็แบบมันไอมันแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะเราก็เลยแบบลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาบอกเขาว่าขอห้องได้ไหมขอห้องโนสโมกกิ้งคุณหายผมหน่อยไม่งั้นภรรยาผมป่วยอันนี้ผมก็อ้างไปเพราะว่าเขาไออะไรเงี้ยนะเขาก็แบบคงจนปัญญาเขาบอกโอเคเขาเหลืออยู่ห้องนึง มาแบบนี้อีกแล้วมาอีกแบบนี้อีกแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ดีใจได้โนสโมกกิ้งตอนนั้นกี่โมงตอนนั้นก็ 4-5 ทุ่มแล้วนะมันต้องดึกแล้วนะลงมาขนาดนี้ใช่ครับก็เข้าไปพักแล้วก็เออดีใจประตูห้องแกะยันออกก่อนไม่มีอันนี้ไม่รู้เขาทำอะไรก่อนผมไปหรือเปล่านะแต่ว่าตอนที่ผมก็ย่ามใจอ่ะเขาไปชาร์จแบตมือถือตรงกระจกอ่ะแล้วก็นั่งแล้วก็แบบทำนู่นทำนี่ในจัดของก็นั่งลงตรงหน้ากระจกมันจะมีโต๊ะหน้ากระจกอยู่ ต้องมีห้องในโรงแรมต้องมีห้องกระจกคันนี้ไปโรงแรมก็จะต้องที่เจ้าพระว่าขนหนูปิดตลอดผมก็เงยหน้าขึ้นมาครับก็เห็นเหมือนเป็นผู้หญิงอีกละผู้หญิงผมยาวเขาพงกหน้าเหมือนสมมติว่าผมเนี่ยส่องกระจกอยู่ใช่ไหมข้างหลังของผมเนี่ยมีคนเงยหน้าขึ้นไปแล้วหลบไปหลังผมนิวเพิ่งสระผมมานิวอยู่บนเตียงผมสั้นด้วยเงยหน้าหายไปอย่างเงี้ยหรอแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยไออาร์ตหรือเปล่าพี่อาร์ตไม่ได้ไปแบบว่าหายไปข้างหลังผมเนี่ยฟึบเหมือนก้มตัวแล้วพองขึ้นมาใช่ผมว่าเอ๊ะเข่าหรือเปล่าวะนิวยกเข่าหรืออะไรเปล่าวะนิวก็นอนอยู่บนเตียงภรรยาผมนอนบนเตียงแต่ผมก็ไม่ได้บอกภรรยาผมนะผมบอกตอนขึ้นเครื่องบินตอนกลับแหละว่าผมเห็นสิ่งนี้ไม่ยังอยู่ได้เหรอก็อยู่ครับอยู่แบบแล้วนอนเลยกี่คืนกี่คืนที่นี่อุ้ยนานเหมือนกันครับแต่ว่ามาทีเดียวใช่ครับมาทีเดียวหลังจากนั้นผมก็ไปเที่ยวแล้วก็ผมก็ลืมเหนื่อยเดินเยอะเดินเยอะผมก็ลืมแล้วผมก็หลับอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรจริงเหรอลืมได้ด้วยเหรอวะเออผมลืมจริงๆนะคือวันต่อไปลืมก็เพราะว่าแต่หลังจากที่เจอจังหวะนั้นคืนนั้นอะคือในก็กลัวอยู่แล้วก็ผมก็มาแล้วผมก็แปลกใจมากนะที่ขออยู่ห้องผมก็ถ่ายรูปไปเที่ยวอ่ะวันนั้นอ่ะแล้วผมก็ลงอินสตาแกรมแต่ไอ้มิดดับเบิลแท็บไอ้มิดแมนอ่ะมันก็มาเม้นผมร้อยวันพันปีมันไม่เคยเม้นนะมันเม้นผมว่าเป็นไงเป็นญี่ปุ่นเจอผีป่ะผมแบบช็อกมากเลยแบบเฮ้ยแล้วมึงรู้ได้ไงอะไรเงี้ยมันบอกมันเคยไปแล้วมันเคยเจออะไรเงี้ยคือนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นทรัฟเฟิลสำหรับผมหน่อยเห็นแต่ในรูป
แค่นี้ครับเปิดไฟได้ครับโรงแรมชื่ออะไรคะชิมาเนอินครับโรงแรมเก่าอ่ะเก่าครับเก่าเป็นโรงแรมแบบบิสเนสหน่อยนึกว่าแบบถ่ายรูปแล้วรูปหายหมดเมมเปลี่ยอะไรเงี้ยหรือถ่ายมาแล้วยังติดคนนี้อยู่แต่ผมจำได้ว่าตอนนั้นก็แบบว่าหรือว่าเราเหนื่อยมากเลยจนเราเห็นภาพหลอนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ก็มันก็เริ่มเชื่อมโยงว่าแบบอ๋อมึงก็เลยไม่ให้ห้องเรานี่ยังเก็บไว้ทำไมทีแรกใช่ไหมโรงแรมเป็นอะไรเก่ามาก่อนหรือเปล่าไม่น่าผมฟังผมเขาไปคุยเขาไม่รู้เรื่องถ้ารู้ก็ยิ่งกลัวเขาใหญ่ครับแต่ว่ามันน่ากลัวที่ว่ามันอยู่ชั้นหนึ่งคือห้องที่ผมอยู่ชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้มากว่ามันเคยเป็นอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะคือถ้าเป็นชั้นแปลงการใช้ต่อยไงอาจจะเป็นสมรภูมิอะไรมาก่อนอะไรไม่ทราบมันจะเป็นห้องใครมาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมาต่อเติมให้กลายเป็นห้องพักอะไรเงี้ยแต่ญี่ปุ่นครับนึกผีเป็นไงอ่ะผีญี่ปุ่นผมยาวสวยไหมสวยไหมเห็นแต่ผมครับอะไรนะไม่ออกอ่ะออกมาจากทีวีคานมาจากทีวีอุ้ยเหมือนสะดักสะดักผมยาวไงแล้วก็ชอบเดินค้อมตัวเฮ้ยจังหวะนี่วะใช่จะไม่ถ้าผีญี่ปุ่นมันไม่ค่อยเดินตัวตรงนะจังหวะจะเดินแปลกแล้วเราเจอแอมฮีโร่เจอผีญี่ปุ่นเราสวดมนต์เนี่ยเขาก็ฟังเราไม่รู้เรื่องด้วยใช่ไหมทำไงดีอ่ะว่ะได้ไหมเราสามารถสวดมนต์ภาษาบาลีอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะญี่ปุ่นก็พุทธศาสนานะแต่ว่าคนละนิกายชินโตพี่ไดโจบุไดโดนแน่โจบุไดโดนแน่มันเข้าสิงเลยมันสิงพี่เลยแหละแล้วใครจะรู้ไหมเนี่ยบุกเนี่ยไดโจบุไดมันคือกูหูกูหานะเอาเราอ่านจดหมายต่อแล้วกันครับพี่ไตบอยได้แล้วฮะหุยเดี๋ยวมันยาวนะจะอุ้ยเล่นเลยล่ะพอมีสแตมมาอู้เลยคนเหนือทันทีอู้สั้นๆนะสั้นๆอู้กับเมืองเอ้ขอบคุณมากผมย้อนกลับมานะฮะขอบคุณมากในใจไม่เกือบเล่นเลยไปดีไหมให้เก็บให้ขอบคุณฮะพี่ไตเวลาอ่านจดหมายต้องสดต้องใส่แว่นแล้วฮะครับยาวมากแล้วตอนแรกเขาบอกเขาตัดแว่นเนี่ยเขาจะเพิ่มบุคลิกเขาอยากเป็นคนแบบผู้ชายที่พอสูงอายุหน่อยแล้วไม่ใส่แว่นดูเป็นอย่างเงี้ยไม่แต่ดูหล่อนะดูหล่อเลยเฮ้ยจริงนี่ดูแบบแต่แตมพูดพี่เชื่อเอ้ยพี่บูมพูดแฟนรายการเขาก็เขียนจดหมายมาว่าพี่บอยหล่อใส่แว่นใส่แว่นหน่อยแว่นได้ใจน้องใหม่น้องใหม่เฮ้ยเขียนณห้องนอนขณะกำลังฟังพี่อ่านจดหมายอ่านจมดมคืออะไรจมมอดมองไงจดหมายเด็กแมวชื่อรายการเราพี่บอยผมเป็นแฟนรายการผมยังรู้เลยพี่ไม่ค่ะขณะพี่กำลังอ่านจมดมอ่ะจดหมายเด็กแมวไงจดหมายเด็กแมวเป็นนามเหรอครับพี่บอยเอาเถอะฮัลโหลอู้อ่ะพี่อู้อ่ะพี่จดหมายเด็กแมวและชาวอีเทอร์ทุกคนนี่เป็นจดหมายฉบับแรกของเราด้วยแหละเย้มองกลิ้งไปกลิ้งมาฟังพี่อ่านจดหมายของเพื่อนๆจมดมก็เกิดความคิดอยากส่งมาบ้างเลยเป็นที่มาของจดหมายฉบับนี้นั่นเองฉบับแรกนี้เราจะเล่าประสบการณ์ heartbrokenที่เพิ่งประสบไปได้ไม่นานแต่ก็นานพอที่จะทำใจได้ในระดับหนึ่งพอนึกถึงตอนนั้นแล้วก็ตลกตัวเองมากเลยค่ะคือมันเริ่มที่ว่าเราคุยกับคนคนหนึ่งมาระยะหนึ่งจนถึงจุดที่ว่าเมื่อไหร่นอจะได้ขยับสถานะกันสักทีเป็นคนแรกของเราที่คุยนานขนาดนี้ประกอบกับวันนั้นแฮงมาอ้าว เลยจัดถามเข้าไปตรงๆเลยว่าเธอจริงจังกับเราไหมอ่ะถามตอนแฮงเนี่ยหรอเขาก็ตอบมาค่ะว่าเราจริงจังให้ได้เท่านี้แหละอุ้ยเอาละสิครับพี่น้องครับอยู่ดีๆก็อกหักดังเปาะแบบไม่ทันตั้งตัวและใจและตั้งใจก็ได้แต่ตอบเข้าไปว่าโอเคทั้งที่ตอนนั้นเราร้องไห้หนักมากด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายคนแรกก่อนหน้านั้นคุยแต่กับผู้หญิงค่ะและประโยคที่เขาคุยกับเรามันสื่อให้เราคิดมากๆก็เลยหวังสูงมากก็เลยเจ็บมากไปตามระเบียบตอนนั้นเราอยู่บ้านเพื่อนก็เลยโทรไปหาแม่ทั้งน้ำตาพอแม่รับโทรศัพท์เราก็ร้องใส่เลยแม่คงตกใจนี่ลูกฉันเป็นอะไรเนี่ยเลยถามมาด้วยเสียงสูงแฮชแท็กเสียงสูงนะฮะว่าอยู่ไหนใครทำอะไรอยู่ไหนเสียงสูงใครทำอะไรเราก็บอก
คงหากับแม่เขาคงนอยแบบใช่เรื่องไหมเลยวางสายใส่เราเฉยอ้าวสักพักคุณพ่อก็โทรมาอ๋อเปลี่ยนตัวคงไปบอกพ่อเราก็ยังร้องไห้อยู่พ่อก็ถามว่ารักเขาขนาดนั้นเลยเหรอทำเสียงพ่อจริงๆนี่นี่อินเนี่ยนี่อินนิดหนึ่งจินตนาการเป็นจินตนาการไปแล้วเราก็ไม่ตอบร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็พูดว่าหนูขอโทษจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะขอโทษไปทำไมพ่อก็เงียบไปแล้วแล้วก็ตอบกลับมาเสียงจ่อยๆว่าให้เขาไปแล้วเหรอคือให้อ๋อไอ้เราร้องไห้อยู่ก็สะอึกเลยเลยตอบไปว่าพ่อเห็นหนูเป็นเด็กแบบไหนเนี่ยแค่คุยกันเองนะพ่อพ่อก็บอกดีแล้วไหวไหมเดี๋ยวพ่อไปรับนะบ้านเราอยู่นนท์ส่วนบ้านเพื่อนเราอยู่สยามซึ่งไกลกันมากตอนนั้นทำให้เห็นชัดๆเลยว่าไม่มีใครจะรักเราเป็นห่วงเราได้เท่าพ่อแม่อีกแล้วใช่ถ้าเป็นผมนี่ไม่ให้ไปค้างบ้านเพื่อนหรอกอินตอนนั้นเพื่อนก็ปลอบกันสุดฤทธิ์ได้1วันหลังจากวันนั้นมันก็เล่นเราเลยค่ะรูปไลน์กลุ่มก็เปลี่ยนเป็นรูปตัดต่อหน้าเราอยู่แทนหน้านกแล้วก็ใช้คำเรียกว่านกแทนชื่อเล่นมาจนทุกวันนี้โอ้ทำเติมนะก็ได้หายเร็วๆไงเห็นไม่ได้ตลกไปเลยใช่แต่ก็เข้าใจค่ะว่าคงไม่อยากให้เราคิดมากอ้อใช่หลังจากวันนั้นเราก็ไม่ได้คุยกับเขาอีกเลยไม่ได้บังเอิญเจอกันด้วยอยากรู้จังว่าถ้าเขาเจอเราเอ้ยอยากรู้จังว่าถ้าเราเจอเขาเราจะเป็นยังไงวงเล็บทำเป็นเก่งไปงั้นตอนช่วงแรกๆไลน์มันก็เงียบเหงาๆเงียบๆแค่เดินผ่านที่ที่เคยเที่ยวด้วยกันน้ำตาก็มาแล้วตอนนี้ละสบายเห็นไหมเวลาจะช่วยได้ตอนแรกก็กลัวว่าจะทำใจไม่ได้แต่เอาเข้าจริงๆพอเวลาผ่านไปมันก็เป็นเรื่องนึงที่ดูเล็กมากๆ Time will heal the pain Again please Time will heal the pain จีๆครับชื่ออะไรเนี่ยเวลาจะรักษาบาดแผลจีๆครับเรื่องราวอกหักครั้งล่าสุดของเราก็มีประมาณนี้แหละค่ะไว้จะเขียนเรื่องอื่นมาฝอยให้ฟังใหม่นะคะบ๊าบุยเขาเขียนไงบับบุยบับบุยไหมบับบุยบับบุยมันไม่โทรไงบับบุยเนี่ยบับบุยเป็นการบ๊ายบายแล้วก็ลงแบบเดี๋ยวนี้ลงทายว่ารักส์จากผักบุ้งลอยฟ้าปลอสุราเป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะวิวาทและก่ออาชญากรรมต่อหัวใจได้ปลอพี่คมสันเรียนบูรณวิทย์ใช่ไหมคะวิใช่ครับหนูเรียนสตรีบุรณวิทย์ค่ะอุ้ยฝั่งตรงข้ามฝั่งหญิงฝั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันบังเอิญนึกว่าพี่เรียนสตรีบุรณวิทย์นาจกนาจกเรียนสตรีบุรณวิทย์จริงเหรอตอนประถมไงแล้วก็ย้ายข้ามมาปลอลอลอตอนอ่านจดหมายฉบับนี้คงจะเป็นเวลาค่ำมืดดึกดื่นแล้วค่ำมืดดึกดื่นแล้วน้องเขาอยู่นนท์เรียนบุรณวิทย์เพราะฉะนั้นก็ราตรีสวัสดิ์นะครับพี่ๆและชาวอีเทอร์ทุกคน good night sleep tightจากน้องปักบุ้งลอยฟ้าครับมีแอบคิดไหมพี่บอยเรื่องพวกนี้ในอนาคตคิดดิฮะมีเนาะเนาะมันเริ่มแล้วเนาะใจแป๊บๆเหมือนกันเนาะมันก็แต่ว่ามันก็อยู่ที่เราก็ต้องรู้จักลูกเราให้แล้วเรื่องจริงไหมที่แบบจะไม่ยอมให้ลูกไปขังบ้านเพื่อนสมมติ อีกสิบอีก15ปีข้างหน้าจบมหาลัยฮะนี่เป็นไงแซมนี่ว่าแล้วพี่คุณพ่อเป็นไงนี่โอ้โหไม่ได้นะพี่ต้องจบมหาลัยแล้วอ่ะปี1ถึงปี4ก็ห้ามอ่ะไม่ก็ถ้าเขาเรียนต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ก็อีกเรื่องนึงต่อให้ม3เลยตามเดี๋ยวไอ้ตามให้มันจีบลูกเขาไอ้มึงกำลังพูดถึงชื่อใจแล้วเว้ยว่าเขาจะต้องแบบขอไปอ่ะเออโอ้ยวันๆก่อนเห็นไปบ้านแอลปะนี่เป็นคนบ้านแอลแล้วเหรอยังไปเที่ยวไปเลยแอลนี่คือลูกพี่ก็ลูกพี่ก็ครูจีนครูจีนเช้านี่ก็ตื่นมาครับไปบ้านพี่แอลอีกได้ไหมครับนี่ยังไม่ทันไรเลยยังไม่ทันสุขผสมเลยแต้มผมต่อให้เลยเนี่ยเฮ้ยไม่เอาเออนะแป๊บเดียวนะพี่บอยเนาะครับแต่ก็ดีนะถ้าสมมติว่าเราแบบชื่นใจไปเที่ยวแล้วเราก็นั่งโต๊ะข้างๆหน้าร้านอะไรเงี้ยรอรับกลับอะไรเงี้ยก็น่าสนุกดีนะ
ป็นเพื่อนกับเพื่อนลูกด้วยได้ไหมเขาคงไม่ให้เรานั่งหรอกด้วยพี่ไปด้วยแล้วกันเออพี่จะประวัตินาตัวเป็นคุณพ่อบุญธรรมคอยนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยพี่ชอบนั่งตามหน้าผับหน้าอะไรเงี้ยสนุกไปด้วยพี่ไปไหมไปไหมไปด้วยไอ้ฉบับดิสุดท้ายแล้วให้พี่สแตมป์อ่านหน่อย present อะไรเนี่ยเพราะความรักคือการเดินทางที่ไม่รู้จบผมเขาวาดรูปเซนมาด้วยครับลาวมาจากลาวทำไมถึงเซนล่ะฮะสองแผ่นแบบดูเซนๆเนี่ยสบายดีเด้อออกเป็นคนลาวนะครับส่งความคิดถึงจากหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่อากาศร้อนพอประมาณแต่ความน่ารักล้นปรีเมืองสะอาดคนก็น่ารักมลภาวะน้อยแต่กาแฟไม่อร่อยสักร้านอ้าวจริงกาแฟลาวไม่อร่อยหรอก็ดังนะมาที่นี่เจอแต่แดดญี่ปุ่นแดดจ้าจังแต่ช่วยเขาหัวร้อนหน่อยสิก็พี่ผมพอพูดแดดจ้าจังพี่ต้องอ้อเลยอย่างนี้อีกทีนะมาที่นี่เจอแต่แดดญี่ปุ่นแดดจ้าจังอ๋อที่นี่มีดีอีกอย่างตรงสาวเกาหลีงานดีอ้าวตกลงอยู่ลาวหรือยังไงฮะเนี่ยงานดีคืออะไรนะฮะคือสาวเกาหลีดีเหรอฮะงานดีก็แปลว่าสวยขาวเนียนแก้วชมพูปากแดงใส่เสื้อสายเดี่ยวดีกับลูกกระตาเหลือเกินไว้จะเขียนมาเล่าการเดินทางให้ฟังในจดหมายฉบับถัดไปเด้อลาละเจ้าเด็กหญิงกชพอินลาวนี่น้องแก้มชมพูใช่ไหมไปลาวแล้วดูนี่ฮะพี่บอยพี่บูมฮะอ้าวทำไมอย่างนั้นโปสการ์ดเหมือนกันฮะจากลาวเหมือนกันฮะรายการเราได้สร้างคู่รักอ๋อจริงเหรอเป็นแฟนกันนะฮะไม่รู้ฮะเนี่ยส่งมาไปด้วยกันเหรอเนี่ยก็ไม่บอกฮะเป็นคนฟังเหมือนกันนะเมื่อก่อนไม่รู้ผมขอดูลายมือครับไม่คนละคนคนละคนพอจ่ายนะคนนี้เป็นผู้ชายคนสีเขียวเป็นผู้ชายใช่ชื่ออ่านนะฮะนายมันนะแอบอ่านหมดเลยอ่ะพี่อ่านเถอะพี่อ่านเถอะผมอ่านไม่ออกนายมันเลยไม่มันใช้ปากกาแล้วมันเงินเขียนบนกระดาษเขียวโอ้แว่นพี่ยิ่งหนักเลยนะส่งได้ไหมสวัสดีครับพี่จดหมายเด็กแมวตอนนี้ผมอยู่ที่หลวงพระบางฟ้าครึ้มเมฆเยอะอากาศร้อนสลับอบอ้าวไม่ต่างจากบ้านเรารอบนี้ผมไปมาทั้งเวียงจันทร์วังเวียงและหลวงพระบางส่วนตัวผมชอบหลวงพระบางมากที่สุดครับดูสงบดีผู้คนเป็นมิตรดีเที่ยวง่ายใช้ภาษาไทยก็รู้เรื่องกันไปเวียงจันทร์ก็ทัวร์วัดกับถ่ายรูปกับที่ต่างๆไปวังเวียงก็ไปบลูลากูนคืออะไรฮะกินแซนด์วิชแบบลาวแล้วมันยากอ่านยากนะอันนี้พี่อ่านคืออะไรฮะแล้วตบอ๋อตบแล้วตบท้ายดูล้างคอด้วยเบียร์ที่เราที่ซากุระบาร์มาหลวงพระบางก็ไปดูดาวดวงอาทิตย์ตกบนพระธาตุภูสีลาก่อนผมให้พี่เลยหลังจากนี้ไปมารอบนี้เจอทั้งไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นไทยกับเกาหลีเยอะสุดอ้อที่นี่หาซื้อสแตมป์ยากมากแถวนั้นไม่ค่อยมีนะสแตมป์หาซื้อสแตมป์ยากมากถาม10ร้านเจอ1ร้านมาถึงอัลบั้มเหรอครับสงสัยไม่ใช่เป็นสแตมป์จริงๆไว้ไปที่ไหนอีกจะเขียนมาเล่ายาวๆนะครับปลอร้านทามารินที่แปลว่ามะขามอร่อยอาหารอร่อยมากแมวเปอร์ซิงฮะแต่จริงๆเขาก็ตั้งใจให้เราจับได้นะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยใช้โปสการ์ดแบบเดียวกันเลยเขาแล้วเขาไปมาเลมาด้วยกันนะคู่นี้แยกกันเขียนนะไม่น่าเชื่อครับว่ารายการนี้จะสร้างคู่รักขึ้นมาได้คู่สร้างคู่สมท่านจักรพงศ์พุทธาเขาเป็นไตรภูมิรักคู่สร้างคู่สมเขาเป็นจดหมายเด็กแมวสิครับทำไมมันลงเป็นชื่อผมล่ะครับเดี๋ยวพี่บอยเป็นแบบนั่นไงลุงมาลัยอะไรเงี้ยลุงมาลัยเสียงรักอย่าเลยฮะหมดเวลาแล้วครับขอบคุณสแตมป์มากจะอยู่ต่อไหมผมอยากเจอรุ่นพี่ไหมมาไปก่อนฮะผมไปก่อนทำไมจะมีรุ่นพี่ผมมาคนหนึ่งนะครับขอไปก่อนนะครับขอบคุณสแตมป์มากพี่บุ้มไปไหนแล้วอาจจะไปรับรุ่นพี่คนนั้นแล้วเมื่อเขากล่าวเข้ามาห้องนี้จะเปลี่ยนไปฝากอะไรถึงคนฟังโอ้โหพี่ที่เป็นการเป็นงานมากเลยนะฮะที่เขาชื่นชอบสแตมป์แล้วก็ชื่นรออยากให้สแตมป์มาอ่านจดหมายนะครับผมสนุกมากนะครับมีเวลาว่างก็อยากจะมาทุกๆครั้งเลยนะครับแต่วันนี้มาก็จะเรื่องผีไปอันนึงเยี่ยมเลยก็อ
อยากมาทุกอาทิตย์เลยนะครับมีอีกไหมครับเรื่องผีมีอีกไหมฮะพอแล้วเก็บไว้บ้างกับเก็บมาพี่มีไหมพี่มีไหมพี่ไม่ค่อยมีฮะอาหารด้วยก็ได้มาคราวหน้าเรื่องอาหารเรื่องอาหารนะเป็นหมดอาหารร้านอร่อยอะไรเงี้ยอ๋อได้ครับอาทิตย์หน้าเลยไหมแต่มันเล่าเรื่องผีสนุกนะเออเอาผีอีกก็ได้ผมมีเรื่องเดียวในชีวิตเนี่ยเหรอเข้าไปให้เจอดิอาทิตย์นึงเนี่ยก็ไปหาพาร์ทเมนต์แล้วก็เดินตะโกนแบบน้องเขาอะนี่ผมเล่าเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วผมเลยรู้จังหวะว่าต้องเล่าประมาณไหนลองดิลองได้ครับโอ้ยไม่เอาดีกว่าให้เรื่องอาหารแล้วกันเออเรื่องอาหารนะเดี๋ยวรุ่นพี่ที่ผมกำลังจะมาเนี่ยครับมีเรื่องผีแน่นอนมีอะไรจะอํารุ่นพี่ไว้ก่อนไม่มีครับผมไม่อาจเอื้อมกลัวเขามากพี่เขาตอนเรียนเป็นคนเนี้ยสแตมป์ทันอุ้ยผมไม่ทันครับรุ่นเดียวกับเขาป่ะไม่ใช่รุ่นพี่อีกรุ่นพี่พี่อีกเออ2ปีตอนเรียนไม่รู้เป็นไงแต่ตอนเนี้ยใช้ได้เลยเขาอาจจะฟังอยู่นะเพราะอะไรครับเขามาแล้วนี่เราอยู่ข้างหน้าอ๋อเหรอครับได้ยินแหละตายแล้วผมจะรับเขาก่อนนะโอเคขอบคุณสแตมป์มากครับถ้าว่างมาอีกนะสนุกมากยินดีครับพี่สู้ๆครับจ้าสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามชั่วโมงต่อไปครับจดหมายเด็กแมวชั่วโมงที่สองจดหมายเด็กแมวครับกรุงศรีพรีเซนต์แคทฟรีมาเพลงมาทำเป็นหนังตอนนี้เมื่อวานนี้เองเลยนะครับเราเพิ่งตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราคัดเลือกได้แล้ว10หนังสั้นเข้ารอบสุดท้ายนะครับจาก338เรื่องโอ้โหพี่เจดนี่บอกว่าพี่เจดพี่กุ้งนี่นั่งดูใช้เวลา1อาทิตย์เต็มๆนะดูมันแบบตาเปียกตาแฉะนะแล้วก็คัดมา30เรื่องให้เราคัดเหลือ10เรื่องสุดท้ายนะฮะและจะประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะครับน้องๆที่ส่งภาพยนตร์เข้ามาเนี่ยก็ติดตามผลได้นะครับทาง Facebookแคทเรดิโอและที่ Facebook กรุงศรีแคทฟิล์มนะฮะขอขอบคุณกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายนะครับแล้วเราไปพบกันในวันที่25ตุลาคมนะครับใครที่อยากชมนะฮะที่โรงภาพยนตร์นะผมไม่แน่ใจว่ารู้สึกว่าจะเป็น M คอเทียนะฮะ M คอเทียค่ะเอ้ย M คอเรียม M โพเรียมพี่ M โพเรียม M โพเรียมนะคืออีกฝั่งนึงเราจะจัดฉายหนังสั้นทั้ง10เรื่องและประกาศผลในวันนั้นนะครับก็ดูรายละเอียดกฎและกติกานะฮะหรือติดตามได้นะครับหรือสอบถามข้อมูลได้ที่02539611นะครับวันนี้เราข้างล่างพยายามจะชวนใหม่ดาวิกามาประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเพราะว่าเขาเป็นแบบได้ทุกรางวัลไงเป็นตัวแทนจากภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลแล้วเราก็ไม่รู้จะหาเบอร์ใหม่ดาวิกายังไงก็เลยโทรไปถามพี่โจ๊กดีเจนะโจ๊กมีเบาะแสอ่ะพี่โจ๊กสามารถพี่โจ๊กสามารถบอกได้เต๋อก็ไม่รู้ถามแล้วพี่โจ๊กสามารถบอกได้ว่าใครมีเบอร์รู้แต่ไม่บอกอุ้ยสาธุสาธุสาธุบอกพี่โจ๊กหายหน่อยถ้าเราถ้าได้ใหม่แล้วขอมิวได้ไหมเราถามพี่ซันนี่พี่ซันนี่มีเบอร์แน่อ่ะได้ยินเสียงเขาแว่วๆนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วรุ่นน้องคนหนึ่งก็ได้เอ่ยถึงเขาอ้อมๆไปอะไรว่าไงนะครับบอกว่าเป็นรุ่นพี่ดีใช่ไหมฮะรุ่นพี่คณะรุ่นพี่คณะผมด้วยครับนะขอต้อนรับพี่สังฮะครับคุณเรวัตอนุวัฒน์อุดมครับสวัสดีครับพี่สังนี่ก็ได้ทำงานกับพี่บอยด้วยพี่บอยพี่บอยเนี่ยอ๋อครับพี่บอยไตรครับอ่ะทำงานกับพี่ก่อนนะฮะทำกับพี่คมสันก่อนใช่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 ครับคณะตลกชื่อดังที่ไม่มีใครรู้จักตลกโนเนมครับเราลองเซิร์ชใน YouTube ดูก็ได้นะคะ108มงกุฎน่าจะพอมีมันจะขึ้นอะไรวะเออไม่เคยเซิร์ชเลยไม่เคยเซิร์ชเลยไม่รู้เหมือนกันอย่าไปเซิร์ชเลยครับช่างมันฮะช่างหัวเกือบไปแล้วผ่านไปแล้วแต่คณะนี้ชอบมีอะไรงี้นะอย่างพี่วิทย์พิมพ์กาญจนพงศ์ก็สั่งห้ามบูมเซิร์ชแบบขยับเหงือกเสนาวิทย์ห้ามเลยนะครับเสนาวิทย์โอ้นี่เพิ่งไปนี่มาแฮปปี้โต้อะไรไม่รู้ว่าไอ้วิทย์มันทำหุ่นยนต์ใช่ครับโอ้โหคุยเรื่องคุณวิทย์ดีกว่าวันนี้ก่อนทำหุ่นยนต์เขาทำอย่างอื่นมาเยอะครับทำแบบพี่ด้วยป่ะไม่ใช่ครับทำยิ่งกว่าผมล่าสุดตอนนี้พี่สังก็เมื่อปี2ปีก่อนไหม2ปีไหมหัวโรงปีที่แล้วครับหัวโรงหัวโรงปีที่แล้วปีที่แล้วหัวโรงเดอะมิวสิคัลเอาหัวโรงที่เป็นหนังมาทำเป็นละครเวทีไม่รู้ว่าใครได้ดูกันบ้างเพราะว่าอยากให้ได้ดูเยอะๆผมได้ดูพี่บอยได้ดูชอบมากก็ต้องยกความดีพี่อิทธิสุนทรครับเพราะพี่อิทธิแกทำมาดีมากเราก็แค่เอามาต่อยอดต่อกับแกก็สบายครับผม อันนี้ก็เลยทำเองอันนี้ก็เลยปีนี้ก็เลยทำอีกเพราะว่าที่โรงละครที่เคแบงค์สยามพิคเนตเขาต้องมีทุกปีครับ มีละครเวทีทุกปีก็โต๊ะกลมก็ทำทุกปีปีนี้ก็จะทำเรื่องนิทานหิ่งห้อยเดอะมิวสิคัลซึ่งเคยเล่นมาแล้วเมื่อ7ปีที่แล้วก็คือในชื่อเรื่องว่าเร่ขายฝันนะครับก็เอาเป็นเพลงของพี่ๆวงเฉลียงมาร้อยเป็น
ละครเพลงมิวสิคอลซึ่งถ้าเราดูที่เมืองนอกจะเห็นเนี่ย We Will Rock You อย่างงี้ของ Queen Mamma Mia ของ ABBA อย่างเงี้ยครับเราก็เลยอยากมีประเทศเรามันต้องมีอย่างนี้บ้างอะอยากมีบ้าง7ปีที่แล้วเราก็เลยเอาเพลงเฉลียงมาร้อยเจ็ดปีแล้วพี่7ปีแล้วใช่ครับไปดูพี่คมสันอ๋อดูด้วยกันเออใช่ยังมีคลิปอยู่ผมควงไปไหนในการนั่นน่ะสินี่เอ๊ะงงวันนี้ก็เจอมันนั่งอยู่ด้วยกันอีกแล้วเออจริงด้วยนะเนี่ยไม่เพิ่งสังเกตนะเนี่ยเจ็ดปีแล้วอ่ะพี่แล้วใส่กางเกงอะไรอยู่ใช่ไหมครบนะฮะเดทแรกครบฮะโอเคเดทแรกด้วยกันครับที่เดทแรกเลยเหรอนี่ไงเอ้คุยเรื่องคุณสองคนไหมว่าแต่งงานบังหน้าใช่มีลูกจัดรายการทำไมก็งงอยู่เอ๊ะนั่นแหละฮะก็มาทำตรงนี้ครับแล้วก็เลยหลายๆคนสงสัยไงว่าเอ้ยมันเรื่องเดิมหรือเปล่าพี่เออเลยแบบก็เลยแบบเรื่องเดิมแต่ว่าสนุกกว่าเดิมเพราะว่าคนทำมันโตขึ้นใช่คนทำมันโตขึ้น7ปีที่แล้วแล้วจากทำที่ทำผมโรงมาแล้วก็เรียนรู้เยอะเพราะผมโรงยากมากถ้าได้ดูจะรู้ว่าเป็นละครที่ยากมากมันมีหลายอย่างที่ต้องทำบนเวทีเช่นเอาดนตรีไทยขึ้นไปมีฉากที่ไม่หยุดเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่นาทีเดียวคือไม่มีการปิดไฟมืดมันจะไหลไปเรื่อยๆผมลงนะครับละครที่คิวเยอะมากคิวเยอะมากๆมีเรื่องเยอะมากคนเยอะมากฉะนั้นเราก็เรียนรู้เยอะทีนี้พอเรามาทำเลขไขฝันก็คือนิทานหิ่งห้อยอีกทีเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเห็นอะไรบางอย่างที่เราควรจะอุดรูรั่วของ7ปีที่แล้วแล้วก็อุดให้หมดตอนนี้เราอุดหมดแล้วอุดหมดไหมอุดหมดแล้วครับก็มีบางจุดที่ยังรูใหญ่มากอุดไม่ได้ก็ปล่อยมันช่างมันครับดีอ่ะครับอันนี้รูเบลเลอร์เลยแล้วก็ปล่อยรูเบลเลอร์เลยของคาราบาวไม่มีเพลงนี้ไม่มีอ๋อเหรอเออรูลืมไม่มีประชาธิปไตยสองคนนี้เขาต่อมุกกันนะเหมือนโดมมุกครั้งนั้นเหมือนเคยทำอะไรกันมาทำกรรมกันมาครับสิไม่หยุดเลยก็คือมีเดี๋ยวไอ้คือคนที่ดู7ปีที่แล้วเนี่ยถ้ามันควรนะเคยนี่เราเล่นมาแล้ว3รอบนะคนที่เคยดู7ปีที่แล้วเขาก็มาดู3รอบนี้ไปแล้วเขาก็บอกว่ามันสนุกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสนุกกว่าเดิมอ้าวเหมือนเดิมยังไงวะครับสนุกไงสนุกกว่าเดิมเพราะว่าเขาเห็นว่ามันมีบางอย่างที่เนื้อหาเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นเพราะว่าคนทำเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือพี่เพิ่งเข้าใจ7ปีที่แล้วไม่เข้าใจทำไปงั้นนะครับพี่7ปีแล้วทำไปชุยๆเพราะไม่รู้เรื่องก็บทมาอ๋อก็ทำไปอ๋อเป็นอย่างนี้บท7ปีที่มาอ่านอีกทีอ๋อเข้าใจแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณพี่อิดอันนี้ขอบคุณพี่อิดจากโหมโรงเพราะเราได้ฝึกตีความอย่างเยอะในโหมโรงแล้วพอเรามาทำเรื่องนี้อีกทีเราก็อ่านอีกทีอ้าวมันเป็นอย่างนี้นี่เองแก่นมันคือนิทานหิ่งห้อยมันไม่ใช่เลขขายฝันอะไรทั้งนั้นอ๋อเลยเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อเราก็เน้นจุดที่มันควรจะเน้นทำให้ความคำว่านิทานหิ่งห้อยในเรื่องนี้ฟังชื่อเหมือนละครเด็กแต่จริงๆเป็นละครหนักมากเนื้อหาหนักหนามากเป็นการทำลายล้างกันของคนที่คิดต่างกันไม่ใช่เรื่องของประเทศเรานะฮะเป็นเรื่องของสมมุติขึ้นมาเป็นเรื่องของคนที่ต่างกันครับผมทำลายล้างกันเป็นแดนสมมุติเป็นแดนสมมุติแต่ว่าในเรื่องใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทั่วโลกมนุษยชาติเป็นเรื่องนี้มีเรื่องนี้กันทั้งนั้นทุกประเทศทุกทั่วโลกก็มันต้องมีคนคิดไม่เหมือนกันแล้วเนาะใช่ก็คือแก่นของเรื่องนี้มันคือการอยู่กับคนที่ต่างกันซึ่งหนักมากแล้วก็มีแก่นรองร้องอีกเต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นมันมาจากเพลงเฉลียงครับเพราะว่าเพลงเฉลียงของพิจิกเนี่ยต้องยกความดีความชอบไปแก่อีกแล้วคือผมหากินกับความดีความชอบของคนอื่นนะครับ คราวแล้วก็พิจิตที่สุนทรคราวนี้ก็พิจิกประภาสชนสลานนท์คราวนี้เขาก็เพลงพิจิกมาปุ๊บเราก็ตีความเพลงพิจิกแกมีอะไรอยู่เยอะอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเอามาจากเนื้อเพลงแกมันก็ทำให้เรื่องราวนี้มันกลายเป็นเรื่องราวที่เป็นปรัชญาขึ้นมาโดยนะถ้าใครได้ฟังเพลงเฉลียงก็จะรู้ว่าในเนื้อหาของเพลงเฉลียงในแต่ละเพลงมันไม่ได้มีนิทานหิ่งห้อยอย่างเงี้ยไม่หมดตั้งแต่เด็กเคยฟังครั้งแรกก็ไม่นึกหรอกมันคืออะไรก็นิทานหิ่งห้อยก็พอดีจนกระทั่งไม่กี่ปีมันนี้ถึงอ๋อนิทานหิ่งห้อยนี่ต้องขอบคุณพี่เอกครับผมให้มันวนๆเด็กๆบางคนนี่รู้จักนิทานหิ่งห้อยแรกๆนี่เป็นเพลงแปลงไปแล้วใช่เหรออ๋อแย่เลยนั่นแหละแต่ว่าพอเราฟังแล้วเรารู้จักแก่นจริงๆแล้วรู้สึกโอ้โหมันพี่จิกแต่งได้ยังไงเนี่ยแกเก่งมากแล้วก็มีหลายเพลงต้นฉบับอื่นๆอีกมากมายอะไรที่เพลงเฉลียงฮะต้องไปฟังดูแต่ผมในฐานะที่ไปดู7ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งไปดูมาล่าสุดเนี่ยเป็นไงครับครับดีเหมือนเดิมแต่พูดเหมือนกันเลยเหมือนเดิมแต่สนุกมากผมงงไปเลยว่าแบบเฮ้ยผม
ลืม7ปีที่แล้วลืมไปเลยเพราะว่าอันนี้มันพาเราไปจนจบเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็พี่บอยก็ไม่ได้มีโอกาสร่วมด้วยป่ะพี่บอยแต่งเพลงด้วยเรื่องนี้เออเพราะพี่บอยแกแต่งเพลงในโหมโรงด้วยใช่ลั่นธมนะดอกลั่นธมทีนี้ก็เลยเห็นว่าพี่บอยค่าตัวถูกดีก็เลยเอาอีกพอได้ตังค์ได้เหรอได้นิดหน่อยเขาบ่นกับผมเอาจริงเหรอเอาน้องไม่จ่ายอ่ะแหมตามแผนเลยคือพี่จะเป็นคนบอกว่าจ่ายตังค์บอยนะแล้วน้องก็จะไม่จ่ายอันนี้ตามแผนยังอยู่ไหมน้องคนนั้นน้องอยู่ครับไปทำอย่างนี้ทุกคนพี่บอยได้ตังค์ได้ตังค์แล้วแผ่นเสียงมาให้ด้วยนะอ๋อครับครับไม่ใช่พี่นะน้องอ่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้ออกมาแล้วก็พี่บอยเขาแต่งเพลงนี่แผ่นเสียงเหรอเป็นเสียงเก่าๆด้วยคุยมาอ๋อเดี๋ยวผมไม่ใช่แผ่นไม่ใช่ด้วยอ๋อห่างไว้นิดนึงนะฮะโทษทีนี่ไม่เคยมาขอโทษนะฮะที่จะบอกตะกี้คืออ๋อแต่ว่าที่ทึ่งกับเรื่องนี้คือการที่เอาเพลงของเฉลียงเนี่ยมาวิธีหยิบมาใช้อ่ะคือเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นมิวสิคัลที่แบบพอถึงเพลงนี้ก็เป็นเพลงนี้แต่ว่ามันใช้ความหมายในแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งของเพลงเฉลียงที่เราเคยรู้จักคือเราก็ฟังเพลงเฉลียงมานานอ่ะเราก็รู้จักมันแล้วก็มีภาพบางอย่างของความหมายของเพลงอยู่แล้วแต่ว่าละครเรื่องนี้เอาความหมายมาอีกแง่มุมหนึ่งเออแล้วมันแบบดูแล้วมันตื่นเต้นอ่ะวันนั้นว่าไปดูกับใครนี่ไงว่าแล้วว่าแล้วคราวนี้มันไม่ได้เป็นคนนี้ว่าแล้วมันต้องมีอะไรกับผมครับเป็นคนเดียวครับเอ๊ะคนเดียวเลยครับเอ๊ะพี่เห็นบอยนั่งกับใครวะคนเดียวเลยครับตอนเนี้ยยังไม่ได้แต่งงานด้วย7ปีที่แล้วเออใช่ไม่รอบนี้ดิรอบนี้เป็นคนเดียวต้องไปดูมาแต่ว่าบอยแต่งเพลงครับคุณบอยแต่งเพลงเฉลียงใหม่ก็คือเป็นเพลงเอกเนกซึ่งเพลงเอกเนกอันเดิมเนี่ยก็พี่จิกแต่งไว้ดีอยู่แล้วบอยก็มาทำตีความใหม่อีกทีหนึ่งโดยที่ด้วยรับโจทย์จากทางทีมของพี่ว่าเอาแบบนี้นะครับ เอาแบบนี้นะครับบอยเนื้อเรื่องจะเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วให้บอยไปแต่งเป็นเพลงคือเขียนอะไรก็ได้แล้วบอยแต่งเป็นเพลงได้หมดเลยก็เลยชอบก็เลยเออบอยเก่งมากใจถูกด้วยใช่ถูกด้วยก็เลยเขียนแหลกเลยแล้วบอยก็ไปแต่งมีทั้งแรปมีทั้งอะไรก็ไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยแล้วบอยได้ดูเป็นยังไงครับเพลงนี้ของบอยโอ้พีคมากฮะอยากจะยืนตบมือเลยตอนนี้อยากตะโกนว่าผมนี่แหละแต่งอยากจะตะโกนในโรงเลยผมแต่งเอ้ยแต่ตอนนี้ก็เป็นฉากใหญ่เลยนะใช่ยาวเลยคือถ้าเกิดว่าดูในละครทั่วไปนี่นับว่ายาวมากเลยไม่เคยเห็นฉากยาวอย่างนี้ที่ร้องเพลงต่อๆกันไปเรื่อยๆประมาณ8นาทีประมาณ8นาทีกว่าคือพี่ก็ไม่ค่อยได้ทำคือจริงๆอันนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนที่สุดในเรื่องนี้ก็คือเรารู้แล้วว่าอะไรคือแก่นของมันไอ้คราวที่แล้วเราไม่รู้ไงอย่างที่บอกยังไม่รู้จริงๆนะไม่ได้มุกนะคือตอนที่มันโตขึ้นมันรู้ว่าอ๋อแก่นมันคืออันเนี้ยเราก็เน้นมันแล้วก็ให้คุณบอยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเน้นจุดนี้นี่ก็หัวใจเลยนะใช่แล้วก็ถูกทำเพลงหัวใจเลยแล้วก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยนะอิ่มเอมนะอิ่มเอมก็พอแล้วตังก็ไม่ต้องเอานะครับแผ่นเสียงแผ่นเสียงแผ่นนึงเน้นตรงนี้จังเลยว่าจริงๆแล้วก็คือจริงๆแล้วเพลงพวกนี้มันเป็นเพลงที่พี่จิกยินดีให้ไปตีความคืออย่างเนี้ยนิทานหิ่งห้อยที่น้องบูมบอกว่าเคยได้ยินเวอร์ชั่นอื่นๆเนี่ยพี่ว่าแกก็คงดีใจนะที่ได้ยินหรือว่าไงเคยโดนตอนรับน้องเนี่ยพวกพี่จ่องร้องเนี่ยยังก็ยินดีที่เป็นคนที่ได้ต่อยอดออกไปพวกนิเทศเนี่ยพี่เนาะพวกนิเทศพวกนิเทศอิจฉาเลยนิเทศเก่งจะตายเริ่มเล่นไปแล้ว300ใช่ไหมพี่สังใช่ครับก็ถึงเมื่อไหร่เนี่ยถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับก็จริงๆอยากไม่รู้น้องๆเขารู้จักไหมเพลงเฉลียงที่ฟังรายการรู้จักใช่ไหมครับเรายังเคยเปิดเลยแสดงว่าอย่างเธอหมุนรอบฉันเนี่ยเธอหมุนรอบฉันเนี่ยใช่เพราะพี่ๆนึกว่าเพลงสครับเป็นเพลงของพี่จิกเพลงเฉลียงซึ่งเธอหมุนรอบฉันถ้าฟังเหมือนก็เป็นเพลงรักธรรมดาแต่พออยู่ในเรื่องเนี้ยอยากให้ลองไปดูว่าความหมายของเธอหมุนรอบฉันมันต่างออกไปมันเป็นเรื่องของคน2คนที่ต่างกันแต่ว่าถูกดึงดูดเข้าหากันคือมันเวลามันอยู่นะครับน้องบูมเขาที่แล้วผมไปดูด้วยจำได้แล้วอ๋อเหรอไปฝันไปกับใครเออไปกับใครไปกับที่ออฟฟิศนี่แหละไปดูคราวนี้อีกต่างกันเยอะอย่างฉากอะไรเราก็ตีความใหม่เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากทำน้อยๆอยากทำน้อยให้มันได้เยอะเมื่อก่อนเราทำเยอะถมเข้าไปฉากเยอะแยะอะไรก็ไม่รู้เราสึกว่าเออเราก็ทำน้อยๆบ้างแล้วได้เยอะไหมอันนี้ต้องถามคนดูอย่างบอยดูอย่างตักกะเงี้ยเราไม่มีอะไรเลยอะโล่งๆดูโล่งไปไหมก็ดูโล่งดีครับ
ต่ำน้อยไปไหมใช่มินิมอลมินิมอลมากเลยมินิมอลมากคือไปดูอาร์ตดีไซน์อย่างของคุณพลหุยประเสริฐคุณพลนี่ทำคอนเสิร์ตทุกอันในประเทศมั้งทำที่นี่ด้วยใช่ทำให้แคทนี่หลายคุณพลนี่มือหนึ่งของประเทศเลยนะครับแต่ว่าเขาเสียสละรับค่าตัวเพียงน้อยนิดมาทำละครดูไม่ค่อยลงทุนทุกหย่อมย่าเลยเนี่ยแสดงได้ไหมเนี่ยมินิมอลไอโยงได้ตังค์ไหมเนี่ยโยงได้ตังค์หรือเปล่ายังไม่เคยถามเขาเลยพี่โยงนะมีคนแสดงก็มีพี่โยงโยงแชร์ก่อนมาเป็นพระเอกละครของพี่สังเนี่ยเคยเป็นพระเอกละครของแคทแฟตเรดิโอก่อนนะเขาเล่นเรื่องอะไรนะรัก5 6เศร้าใช่ๆเขาบอกสนุกเขาเลยติดใจแล้วก็มีนางเอกไงพี่คมสันเล่นด้วยใครเป็นผู้หญิงเอาเล่นเป็นผู้หญิงจ๋าเล่นผมเล่นเป็นเพื่อนจ๋าแต่เป็นผู้หญิงเออเริ่มเล่นแล้วนะพี่ใช่เริ่มเล่นมาแล้ว3รอบใช่ๆแล้วเล่นทุกอะไรสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าคนดูเยอะก็จะสุกก็อยากให้คนดูเยอะๆตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยมาขอร้องพี่บอยกับพี่คมสันว่าขอมาโฆษณาหน่อยได้ไหมเพราะว่าไม่มีคนดูเลยโหยไม่อยากให้พลาดฮะจริงๆเลขไขฝันนี่เคยไปดู7ปีที่แล้วก็สนุกแล้วนะคะครั้งนี้ถ้าสนุกมากกว่าเดิมอีกแบบต้องไปดูเลยพี่ว่าสนุกกว่าเดิมอันนี้พี่ไม่ได้โฆษณาเพราะว่ามันโตขึ้นน่ะแล้วทุกอย่างมันก็ได้ผ่านการกลั่นกรองมาโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยมันถึงว่าไอ้ละครเรื่องนี้มันเล่นเมื่อไหร่มันก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเนื้อหามันเป็นเรื่องที่สากลเป็นสากลแล้วก็เนื้อหามันไม่ใช่เรื่องเหนือจินตนาการทั้งนั้นที่เรื่องมันเป็นจินตนาการทั้งนั้นเลยนะแต่เรื่องมันเป็นเรื่องของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องของคนเราต้องมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนคือเข้าไปดูแล้วต้องมีอะไรติดหัวใจออกมาแน่ๆไม่มีออกมามือเปล่าอย่างบอยก็ออกมาด้วยอารมณ์ว่าพีคจังเลยอ่ะเพลงที่ผมแต่งนี่มันเพราะจริงๆพอจบเพลงนี้ผมออกเลยพอตุ๊บออกไอ้บอยไปไหนวะไม่ดูเพลงเดียวอ่ะซื้อบัตรที่ไหนยังไงพี่ซื้อบัตรที่ thaiticketmajor.com นะครับกดเข้าไปซื้อได้เลยตอนนี้ไหนๆก็กดไปที่ thaiticketmajor.com แล้วก็ซื้อบัตร Cat Expo ด้วยเลยซื้อคู่ไปเลยครับนะครับได้ลดไหมซื้อ Cat Expo แถมนิทานหิ่งห้อยนะครับเพราะว่าเหลือเยอะมากนะที่ระวังระวังเปล่าพูดเล่นนะอย่าถ้าอย่าเด็กมันเชื่อก็ถึง5พฤศจิกายนนะครับ5พฤศจิกายนนี่ก็วันที่11ก็ยังมีอยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์ได้นะพี่นะแล้วมันไม่ใช่ละครผู้ใหญ่นะเด็กตัวเล็กๆ 5-6 ขวบไปดูเนี่ยออกมาเดินร้องเพลงนิทานหิ่งห้อยกันขลุ่มเลยต้องพาน้องชื่นใจไปดูขลุ่มร้องกันขลุ่มใจร้องกันขลุ่มนี่สนุกขนาดไหนชื่นใจกี่ขวบอ่ะ3ยังดูไม่ได้เล็กไปชื่นใจไปเล่นได้เด็กเต็มเวทีเลยเขาขึ้นแน่กันขึ้นร้องเด็กร้องเพราะเนาะร้องเพราะเก่งมากร้องเพราะทุกคนเลยดีกว่านักแสดงทุกคนร้องเพลงเพราะเป็นความตั้งใจตอนทำแต่แรกเลยมีใครเล่นบ้างเออลืมน้องน้องโย่งอามแชร์น้องแนนสาธิดาที่เล่นเป็นแม่โชตในร้องเพลงเพราะมากเพราะมากเสียงใครที่บอกว่าดูผมโรงแล้วบอกว่าเห็นน้องแนนน้อยจังเลยอยากให้ร้องเพลงเยอะเรื่องนี้เต็มเลยเต็มที่เลยแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่ากังวานไปทั่วเสียงเขากังวานก้องใสแล้วก็มีน้องอาร์มกรกันซึ่งเล่นเป็นนายสอนในโฮมโรงเด็กนิเทศเออน้องอาร์มเล่นเป็นสอนเล่นเป็นนายสอนเขาแล้วคราวนี้เขาบทเขาเป็นตัวตนเขามากต้องไปดูน่ารักแล้วก็มีคุณเน็ตการดานี่อยากแนะนำเลยครับพี่บอยชอบคนนี้โอ้โหหนุ่มๆสาวๆเด็กบอยบอกจองจองก็พี่คมสันบอกจองน้องพี่บอยจองอีกแล้วเหรอพี่บอยจองไว้เต็มวงการเต็มไม่หมดเลยน้องต้องปุยปุยนี่ใครดูก็ตกหลุมรักเขาน้องเน็ตการดาเพราะว่าแกเล่นเก่งมากเรื่องอื่นๆแกจะเล่นเป็นบทแบบนางพญาเป็นแบบอะไรซีเรียสดราม่านะครับแต่ว่าพี่ไปดูแกเล่นเรื่องเมียหลวงแกเล่นเป็นเมียหลวงเมียหลวงและคลิปเมียหลวงที่อักษรแล้วพี่เห็นเขาเอ๊ะคนนี้โอ้โหเขาใช่ปุยปุยเลยทั้งนั้นที่เขาไม่ตลกเลยนะแต่ว่าพอเราออกมาเล่นครับปุ๊บเขาเป็นปุยปุยแบบที่สุดแล้วต้องไปดูฮะสุดยอดไทเก็ตเมเจอร์นะไทเก็ตเมเจอร์ยังมีเวลาอีกหลาย 3-4 อาทิตย์แต่ว่ารอบเนี้ย3รอบเนี้ยควรไปดูก่อนเลยเพราะโล่งๆมากโล่งมันหลงๆอ่ะคิดถึงเวลาเราเป็นนักแสดงหรือเป็นทีมงานแล้วพอเราจะเล่นแล้วคนเต็มไม่ยังเดี๋ยวรอคนก่อนเขาบอกว่าเต็มแล้วมีอยู่200กว่าคนแต่จริงๆมันไม่ใช่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เราพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนไม่กล้าไปไงกล้าคนกล้าไปผมว่าโล่งผมคิดว่าคนไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในนั้นไงคนไม่กล้าไม่ซื้อเกิดอะไรที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วกันเป็นความทรงจำที่จะติดตัวคุณไปจนวันตายเป็นความทรงจำที่ดีนะครับด้วยเงินเพียง 1,500 2,000 เคยบอกไว้แล้วเงินแค่นี้ใช้กี่วันหมดบางทีวันเดียวด้วยแต่เงิน 1,500 2,000 ที่จะจ่ายเป็นบัตรนิทานหิ่งห้อยเนี่ยครับ
มันสามารถซื้อความทรงจำที่จะอยู่ในใจคุณไปตลอดชีวิตแล้วคุณจะจดจำมันไม่รู้ลืมนึกถึงทีไรจะมีแต่ความสุขรับรองถ้าไม่สนุกไม่ประทับใจโดดถีบพี่คมสันได้เลยถีบพี่บอยฮะพี่บอยแต่งเพลงคมสันไม่ได้ทำอะไรพี่สังฮะแต่ละครเวทีเรื่องนึงนี้ทำยากมากกว่าจะซ้อมอะไรให้มันเป๊ะขนาดเนี้ยแต่เรื่องนี้ช่วยๆฮะทำเองนั่นเองละครนิทานหนิงห้อย2รอบบ่ายค่ำนั่งขนาดด้วยเด็กเดินตัวแต่เก้าอี้อะไรเก้าอี้หรือคนเก้าอี้ครับพี่ดูผิดแล้วไม่นี่พูดจริงๆนะครับเพราะว่าคนเขาอาจจะยังไม่รู้ไงถ้ารู้แล้วก็ต้องรีบไปดูเพราะว่าเชื่อเถอะว่าละครเวทีที่ดีที่สุดในประเทศนี่โม้เลยก็ได้ถือว่าโม้เลยก็ได้เรื่องนี้ดีที่สุดในประเทศเรื่องหนึ่งรับประกันว่าดีที่สุดไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนกระโดดถีบพี่สังกระโดดถีบหน้ายอดอกพี่บอยไตรได้อ่ะรายการเราตอบจดหมายให้พี่สังโอเคให้พี่สังอ่านสักหนึ่งฉบับอันนี้มีน้องเขียนมาอยู่ในซองสีน้ำตาลนะครับน้องเขาชื่อว่าน้องพระดาวันใช่ป่ะตายาวแล้วเนี่ยมองไม่เห็นนะเนี่ยโอเคขอบคุณมากบอยพี่ใส่แว่นโอ้มองยิ่งมองไม่เห็นเนี่ยหนักไปเลยวะโทษทีนะฮะเราเห็นแล้วเห็นไหมน้องพระดาวันนะครับอ่าเลยพี่โอเคสวัสดีค่ะพี่ๆรายการจดหมายเด็กแมวพระดาวันเองค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เขียนจดหมายมาหาพี่ๆเพราะการงานกำลังยุ่งแต่นอกจากไอ้งานที่ว่ายุ่งแล้วหนูว่าหัวใจของหนูยิ่งยุ่งมากกว่าอีกค่ะช่วงนี้ชีวิตเจอแต่พายุร้ายเป็นไงล่ะที่คอยพัดผ่านตลอดเวลานี่อ่านสปอตได้เลยวะ เรื่องงานเนี่ยยังพอทำเนาแก้ไขไปได้นะคะแต่เรื่องหัวใจเนี่ยสิมันยากมากจริงๆเล่าให้ฟังก่อนว่าหนูเหมือนจะไปตกหลุมรักใครจดหมายเป็นแนวนี้เหรอครับรายการนี้โอเคครับแล้วแต่ฉบับพี่มีหลายแบบอันนี้อาจจะคัดไหมอันนี้เป็นตกหลุมรักคนนะครับจะจดหมายเลือกคนครับพี่อ๋อครับน้องพระดาวันบอกว่าปกติหนูไม่ค่อยมีอาการประมาทกับคนที่หนูตกหลุมรักเท่าไหร่แต่คนนี้หนูว่าตัวเองแปลกๆนะคะทุกครั้งที่เจอหน้ากันหนูจะหลบตาเขาและรู้สึกอึดอัดหนูไม่ชอบตัวเองรู้สึกแบบนี้เลยค่ะไปดูนิทานหิ่งห้อยครับน้องอันนี้จะหายไปเลยความรู้สึกนี้นะครับไม่ชอบตัวเองตอนเกรงๆเพราะรู้สึกตัวเองดีว่าเราไม่ใช่คนแบบนี้พี่ว่าหนูควรทำยังไงกับความรู้สึกนี้ดีคะเอหรือว่าไอ้ความรู้สึกแบบนี้คือหนูชอบเขามากจริงๆแต่พอสถานการณ์แล้วพอมองสถานการณ์แล้วมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะอย่าว่าแต่ความจริงเลยแค่ฝันก็ยังเป็นไปไม่ได้เสียด้วยซ้ำโอ้พี่ว่าไออาการที่ชอบคนที่อยู่คนละโลกกับเราแบบเนี้ยหนูจะแอบชอบเขาต่อไปหรือจะดุยต่อหรือจะหยุดดีแนะนำหนูหน่อยนะคะปลอตามเทรนด์ของรายการด้วยการแอบเขียนจดหมายในเวลางานค่ะมาอีกแล้วจบครับมันคนละโลกขนาดไหนเนาะน้องเขาไม่ได้บอกรายละเอียดเจดกับใหม่ดาวิกานี่คนละโลกวะโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องยั้งอ่ะถ้าโลกคนละโลกขนาดไหนพี่ว่าน้องต้องยั้งหน่อยอ่ะน้องเจดต้องยั้งเจดนี่คือคนเนี้ยเจดนะกับใหม่ดาวิกาเอาพี่เห็นหน้าแล้วพี่ก็โอเคนะกับใหม่ก็น่าจะเขาไม่ได้ดูที่หน้าหรอกนะคนนะอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้ว่าน้องพดาวันเขาเป็นคนยังไงแล้วก็คนที่เขาชอบเป็นคนยังไงแล้วก็บอกไม่ถูกอ่ะว่าคนละโลกคืออะไรบางทีคนละโลกน่ะจะเป็นเราคิดไปก็ได้นะใช่ว่าคนละโลกแต่มันก็อาจจะเป็นคนละโลกจริงก็ได้เราเคยเข้าไปในโลกเขาหรือยังไงบางทีเราก็ยังไม่เคยเข้าไปในโลกเขาอ่ะก็ดูล็อกดูรวมๆแล้วเอ๊ะคนละโลกแล้วงั้นแล้วเราบอกให้น้องลุยไปดีไหมลุยเข้าไปในโลกเขาถ้าเขาถีบออกมาก็ว่ากันอีกทีแต่เราต้องลุยเข้าไปก่อนแต่ก็ต้องยอมรับไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรอ่ะเหมือนกันเราก็ต้องยอมรับผลที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะคือเราตัดสินใจว่าเราจะลุยเราก็ต้องเหมือนที่พี่คมสันบอกเสียใจรับได้ไหมถ้ารับได้ก็หรือว่าถ้าน้องจะไม่ลุยน้องก็ต้องตัดสินใจที่จะรับผลอันเนี้ยเนื่องจากว่าไม่เสียใจที่ไม่ทำอะไรเรารู้แล้วว่ามันคนละโลกอ่ะนะแต่จริงๆพี่ไม่รู้ว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าคนละโลกแต่ถ้าอย่างเจกับใหม่คนละโลกไม่แน่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 จริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องคนละโลกเป็นเรื่องของเวลาชอบใครเราประหม่าเราก็คิดไปเองหมดอะว่าอันนี้มันไม่ใช่หรอกอันนี้มันแย่อันนี้มันประหม่าอะไรอย่างเจดงี้ฝรั่งแมมเงี้ยอาจจะชอบก็ได้นะชอบญี่ปุ่นเงี้ยนะบีชบอยบีชบอยแฟนๆรู้จักเห็นหน้าเจดใช่ไหมรู้จักโอ้เหรอโอ้ดังอะดังแต่ว่าแนะนำว่าลุยเหรอเพราะว่าดูเหมือนถ้าเป็นน้องบูมลุยไหมเพราะว่าดูอันเนี้ยเหมือนแบบดูว่าคนละโลกอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแม่งแฮลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรจะเสียไงคื
คิดว่าเขาไม่ได้อ่ะถ้าเกิดสมมติว่าบอกไม่ได้อยู่แล้วไม่มีอะไรแย่กว่าไม่ได้ใช่ป่ะอ๋อเผื่อว่าเผื่อฟุกเผื่อมันได้เผื่อได้แต่จริงๆอ่ะเข้าไปแล้วเขาไม่อะไรกับเราเราก็ยังดีที่เราได้ทำลงไปใช่ใช่ใช่มันก็จะได้ไม่ติดค้างใจได้ทำลงไปแต่ว่าทำด้วยสตินะต้องทำด้วยสตินะครับไปวิปัสสนาสัก7วันก่อนแล้วค่อยไปค่อยลุยเข้าไปในโลกเขาแต่บางคนมีโลกส่วนตัวบางคนมันมีโลกส่วนตัวลุยในโลกของเขาไม่ได้จะต้องใช้อีกแบบนึงอะไรเงี้ยนี่ต้องทำไงฮะเออถามผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันแต่บางคนก็เข้าไปไม่ได้แต่ว่าอาจจะใช้วิธีอื่นเอาอะไรใช้อ้อมอ้อมค่อยๆขาประตูให้เจอที่จะไขเข้าไปดูโลกบานนั้นอะไรเงี้ยนะคือบางคนก็ไม่ชอบให้ใกล้ไปอะไรเงี้ยแต่มันมีไหมคือแบบชอบแล้วอยู่ไกลๆก็ได้ไม่ต้องเข้าไปหรอกมีเอออย่างก็อาจจะเป็นน้องพระดาวันก็ได้ไม่ต้องเข้าไปหรอกอยู่ไกลอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำก็ต้องถามน้องพระดาวันไงไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องยอมรับในผลนั้นนะใช่ใช่พี่บอยว่าไงไม่เข้าไปก็เป็นอีกผลนึงเหมือนกันใช่หรือเข้าไปก็คือเข้าไปมันก็อาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับในอันนั้นนะใช่ไหมแต่มันก็ได้รู้อ่ะอย่างนั้นก็ได้รู้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งสงสัยอ่ะแล้วพี่เจดค่ะพี่เจดเป็นเจดทำไงฮะคนละโลกใหม่ดาวิกาถามตัวเองครับนี่ถ้าอยากเข้าไปก็เข้าไปถ้าเขาไล่ออกมาเราก็ออกมาก็แค่นั้นก็แค่นั้นต้องยอมรับใช่ก็แค่นั้นคือถ้าไม่เริ่มเนี่ยมันศูนย์ครับแต่ถ้าเริ่มเนี่ยมัน50-50นี่ไง50เลยเหรอใหม่ดาวิกา50เลยอ่ะใหม่ดาวิกาที่50 50เลยมั่นใจมากให้นี่ไหมแค่นี้มันก็ชนะแล้วในการที่เราต้องถ้าเรามั่นใจขนาดนี้เราก็ชนะแล้วไม่ในการที่เราต้องนึกภาพมันเปรียบคู่กับใหม่ดาวิกาเลยไม่แต่ถ้าอย่างเจียนนี่ดีนะคือเขามีความมั่นใจไงใช่เปรียบเทียบตัวเองกับใหม่ดาวิกาว่าเขา50 50นะมีลุ้นนะแสดงว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยความมั่นใจน้องน้องลุยเข้าไปเลยแต่น้องต้องมีความมั่นใจเท่าพี่เจดฉบับต่อไปวันนี้คุณมบมขนมมาให้พวกเราได้นะเป็นอะไรมาคะขนมทูพี่ๆทีมงานจดหมายเด็กแมวตามที่เคยเขียนไว้ในจอมอว่าจะซื้อขนมมาฝากครับวันนี้พอดีได้ไปเดินห้างเลยได้ขนมปลาทองและข้าวเกี๊ยวปลาหมึกมาฝากครับฟอร์มมบมได้กินแล้วข้าวเกี๊ยวปลาหมึกอร่อยมีความหมายแฝงอะไรมาไม่มีฮะปลาทองกับปลาหมึกแล้วก็มีจดหมายด้วยนะฮะ1809นี่ขนมที่กินได้เขาแซวพี่คมฝันว่าปลาหมึกอะค่ะพี่เขาก็เลยซื้อทำไมเขาเขียนปลาหมึกมาผมชอบผมกลัวน้ำมือเยอะมือเยอะผมกลัวน้ำพี่ก็เลยแบบไม่กล้าลงทะเลอะไรเงี้ยเขาเรียกกันไม่ได้แบบว่าน้องน้องอะไรซื้อมานะฮะน้องมบมน้องมบมมันนิ่มแล้วฮะมันคงกินไม่อร่อยแล้วอ่ะดูดิมันเป็นขนมนิ่มจริงเหรอมันไม่ใช่ขนมกรอบจริงเหรอนี่ไอ้กรอบเป็นอันนี้นี่ยังเหรอเหรออันนี้มันนิ่มนะหิวอ่ะมันจะได้พูดจะได้รู้ว่าอร่อยไหมอ่ะไม่อยากจะบอกเลยจะมีละครเรื่องได้ไหมจะพูดอะไรนึกไว้ว่าละครเรื่องเดี๋ยวเขาต้องซื้อบัตรเดี๋ยวต้องมาไหมเขาต้องซื้อบัตรแล้วอ๋อพี่กินไม่ถูกไส้ไส้มันอยู่ข้างในเจอไส้ปั๊บอร่อยมากฮะอร่อยอร่อยน้ำตาไหลเลยใช่ไหมอร่อยครับอร่อยอร่อยครับตอนแรกกินแต่แป้งอย่างเดียวมันก็เลยไม่อร่อยอร่อยจริงอร่อยอร่อยอร่อยขอบคุณมากครับมบมมบมอ่ะนี่จดหมายของมบมนะฮะ18/09/2016สวัสดีครับพี่ๆทีมงานรายการจดหมายเด็กแมวที่เคารพวันก่อนครับโดนเอ่ยถึงในจดหมายจากกวีเอกประจำรายการท่านหนึ่งเขากล่าวหาว่าผมมาทับที่เขาหลังจากที่ผมได้ลองแต่งกลอนพูดถึงจันทรามาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองว่าแล้วเขาก็ตอบกลับผมด้วยการจัดบทกลอนมหากาพย์นิราศบอกรักจันทราชุดใหญ่มาสั่งสอนผมให้รู้สมั่งว่าไผเป็นไผก็เอาเถอะครับผมคงมิบังอาจไปเทียบชั้นอะไรกับสุดยอดกวีเอกร่างใหญ่ท่านนั้นอยู่แล้วมาวันนี้ก็เลยไม่มีกลอนแล้วครับคือบอยเหรอไม่ใช่ครับก็จะมีนักเขียนบทกวีประจำรายการนี่มาเลยวันนี้ก็เลยไม่มีกลอนแล้วครับมีแต่มือจับกับมอร์ติสล็อกมาแทนวงเล็บมอร์ติสล็อกคือกุญแจประตูชนิดเจาะเนื้อไม้ประตูฝังลงไปซึ่งถือเป็นระบบการล็อกที่แข็งแรงและทนทานกว่ากลอนเยอะครับสมัยนี้ใครเขายังใช้กลอนกันอยู่ล่ะครับแหมฮ่าๆๆแซวเล่นนะฮะผมกับคุณต้นๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอ๋อนี่น่าจะเป็นสถาปนิกนะมอร์ติสล็อกในรถอย่างมอร์ติสล็อกสเปคไงสเปคที่ให้ลูกค้าคุณสั่งก็จบใช่ครับผมจบในสเคปครับมอร์ติสล็อกเป็นไงฮะมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งฮะพันทางไหนฮะขึ้นแถวทะเลทรายครับในทะเลทรายใช่มันจะล็อกมันจะล็อกคอยล็อกสัตว์ที่ผ่านไปผ่านมาคนก็เลยมาตั้งชื่อกุญแจมาเข้ามาแกงลิงอะไรอย่างเงี้ยป่ะฮะคล้ายๆอย่างนั้นครับคล้ายๆครับอ๋อครับ
หม้อข้าวหม้อแกงหมาไอ้ตรงนั้นอันนี้กินแต่หมาใช่ครับไม่กินลิงกินแต่หมาไอ้หม้อข้าวหม้อแกงลิงก็ไม่กินลิงนะฮะเอาเหรอฮะครับแล้วมันลิงทำไมล่ะมันกินแต่แมลงนะฮะเอาแล้วมันชื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงทำไมอ๋อลิงมันล้วงลงไปกินหยิบแมลงมากินครับอ๋อใช่ไหมฮะหม้อข้าวหม้อแกงล่อลิงมาหยิบแมลงล่อลิงมาหยิบแมลงไปกินจริงๆชื่อเต็มเป็นอย่างนั้นครับหม้อข้าวหม้อแกงมาล่อลิงเดี๋ยวหน้าผมเชิญทศพลมาดีกว่าผมรู้แหละผมรู้แหละแซวเล่นนะครับติดละผมกับคุณต้นๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแม้แต่น้อยรักกันดีดีด้วยความที่เป็นเด็กจูนเหมือนกันใครรักจูนๆทุกคนคือเพื่อนกันหมดครับวงเล็บป้าเล็กภูนพิริยะได้กล่าวไว้ป้าเล็กรู้จักป้าเล็กฮะป้าเล็กเล่นหมโรงครับเออใช่ใช่ป้าเล็กเล่นดีไหมคะเล่นดีมากฮะเล่นหน้าตายมากเขาเรียกว่ากวนนั่นแหละเป็นคุณพ่อของดีเจประจำรายการเราน่ารักมากพี่บอยไตไหมปองอยู่น้องจูนใช่บอยไตไหมปองอยู่เอาอีกแล้วทำไมเงี้ยปุยปุยล่ะโอ้ปุยปุยจูนจูนเอาหมดเลยนะชอบชื่อซ้ำตุ๊กตาตุ๊กตาคมสันคมสันสังสังฉบับนี้ก็ไม่มีฉบับนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากเขียนมาเล่าถึงประสบการณ์ดีๆเมื่อวันเสาร์17กันยาที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปร่วมงานครั้งสำคัญที่สุดในฐานะติ่งคนหนึ่งวงเล็บไม่สิไม่อยากเรียกตัวเองว่าติ่งขอเรียกว่าแฟนคลับละกันครับนั่นก็คืองานจูนจูนเฟิร์สอุ้ยมีงานอย่างนี้ด้วยเหรอทำไมเราไม่รู้ว่าพี่บูมเขาไม่ได้เชิญพวกเราหรือเปล่าบูมปิดใช่ไหมเราไม่รู้อะไรบูมไม่มีบอกเลยวะเจ็ดรู้ปะส่งเป็นจดหมายเวียนแล้วจูนจูนเฟิร์สมีติ้งงานมีติ้งแฟนคลับครั้งแรกของน้องจูนจูนที่น่ารักของพวกเราทุกคนนั่นเองอะไรวะเอานี่เจ๊ก็ไม่รู้อ่ะเขาของส่วนตัวมั้งเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาพี่บอยเปิดตัวหรือเปล่าว่าเป็นแฟนคลับจูนจูนถ้าพี่บอยเปิดตัวพี่บอยต้องรู้พี่ไม่เปิดตัวหรอกครับในฐานะแท็กเด็กจูนดูโมโหดูโมโหไม่อยากรู้แค่นั้นเองว่าเรื่องพวกนี้ทำไมมันไม่มีบอกกันแปลว่ามันแบบเราไม่รู้เขาไม่อยากให้เราไปไงอยากให้ไปเออถูกแล้วบูมพูดถูกอายุเกินอายุเกินอย่าไปยุ่งกับเขาคือแบบอย่ามายุ่งกับฉันเนี่ยนึกออกไหมอย่ามายุ่งกับฉันคือการที่ไม่บอกนี่ใช่ไหมไม่ใช่ฉันด้วยไม่ใช่คำว่าฉันด้วยจริงๆแล้วคือไม่ใช่เราไม่รู้ใช่ไหมพี่เขาไม่บอกเราเขาไม่บอกในใจเขาอ่ะอย่ามายุ่งกับฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันในฐานะแท็กเด็กจูนที่เป็นวัยรุ่นที่แก่ที่สุดในโลกอย่างผมพอรู้ข่าวว่าจะมีงานนี้ขึ้นมาก็แน่นอนครับมีหรือจะยอมพลาดรีบลงชื่อจองสิทธิ์ไว้เป็นคนแรกๆเลย อ๋อเพราะงานนี้เปิดรับแค่40คนเท่านั้นเขาถึงต้องจองไอ้สิทธิ์ใช่ไหม จองไอ้สิทธิ์สุดท้ายก็ได้ลงทะเบียนเป็นอันดับที่2โอ้โหแพ้ตะลุงกอริลล่าอันดับ1ไปเปลี่ยนไลน์นี่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะลุงกอริลล่าก็คือนักกลอนใช่ไหมใช่แล้วป้าอเล็กเขาไม่แบบป้าเล็กเบอร์0คัดกลองเลยว่าแบบพวกนี้มาตัดภาพมาวันงานเลยละกันฮะงานนี้จะขึ้นที่ร้านโซราซิตี้ในซอยสุขุมวิท26เป็นร้านกาแฟเล็กๆน่ารักน่ารักฮะทางร้านเตรียมพื้นที่ชั้น2ไว้ให้พวกเราได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างน่ารักมีสเตจเล็กๆพอเป็นพิธีมีเก้าอี้ให้บรรดาแฟนคลับนั่งกันอย่างพอเพียงแถมยังรายล้อมด้วยนิทรรศการภาพถ่ายเล็กๆจากฝีมือของคุณพี่พัฒน์พงษ์ซึ่งเคยออกผลงานโฟโต้บุ๊กจูนจูนวีคเอนด์มาให้เราได้อุดหนุนกันนั่นเองส่วนกิจกรรมในงานก็ไม่มีอะไรมากครับเอาจริงๆคือไม่ค่อยอยากเล่าเก็บไว้ให้คนที่ไม่ได้ไปอิจฉากันเล่นๆดีกว่าเอาเป็นว่าขอเขียนถึงความรู้สึกของผมดีกว่าครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันดีๆที่ผมประทับใจมากๆกับการได้เห็นจูนๆที่เราชื่นชมแบบตัวเป็นๆในระยะใกล้ชิดมากถึงมากที่สุดทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและน้ำตาแห่งความปลื้มปิติโอ้โหน้ำตาด้วยเนาะทำให้ผมสัมผัสและรับรู้ได้ถึงความสุขของทุกๆคนในงานได้เป็นอย่างดีทั้งแฟนคลับและครอบครัวที่น่ารักของจูนๆพี่บอยจะออกนอกห้องเลยบอยจะไปไหนครับ โอ้ทนไม่ได้ขนาดนั้นทนฟังไม่ได้เหรอบอยโอ้นึกว่าจะเดินออกไปแล้วผมเชื่อมั่นว่าคนที่มีความสุขที่สุดในงานวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนภูนพิริยะเกิลเจ้าของงานนั่นแหละเพราะมวลความรักความอบอุ่นอันมากมายมหาศาลที่เกิดขึ้นในร้านกาแฟเล็กๆในวันนั้นล้วนเป็นความรักที่มอบให้กับเธอผู้มีรอยยิ้มที่ทำให้ทุกคนตราตรึงและหลงรักอย่างหัวปักหัวปักสุดท้ายต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้มีความสุขร่วมกันนะครับขอบคุณจุนจูนและครอบครัวมากๆที่สละเวลามาให้แฟนคลับทุกคนได้ชื่นชมขอบคุณน้องเนสผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของงานมากๆขอบคุณน้องๆแฟนคลับแท็กเด็กจูนทุกคน
ทั้งที่อยู่ในงานและที่ไม่มีโอกาสได้ไปก็ตามดีใจที่ได้เจอทุกคนครับสวัสดีจากมบม.ปล.1ขออนุญาตก๊อปปี้ข้อผิดจดหมายฉบับนี้ฝากให้จุนๆอ่านนะครับปล.2ไหวแฮ่วจุนๆไม่มาวันนี้อืมอ๋อมันออกคนนู้นจุนๆจะมาจุนได้ไปแล้วแบ่งถึง7ก๊อปปี้ให้ไปแล้วอ่ะคือเขาเอามาให้2ฉบับเลยอ๋อเขียนแบบเดียวกัน2ทีเหรอครับใช่คือเขากันพลาดก็มีเครื่องสีหลอกอ๋อมีสีหลอกที่บ้านที่เราละครพี่ไม่มีเครื่องสีหลอกมันพี่เขียนบทแบบใช่ครับเขียนบทสำหรับกี่บทก็เขียนเอาฉลาดนะเอาแล้วจู่ๆเขาได้สีหลอกไปเหรออย่างงี้เขาเสียใจแย่นะเออนี่จะแบบจริงอยู่กับเราเว้ยเป็นห่วงนะเนี่ยพี่ถึงบอกว่าเขียน2ทีไงเขาเขียนลายมือ2ทีปล.2นี่ผมใช้พวกพี่ๆเป็นสะพานอีกแล้วต้องขอโทษจริงๆนะครับขออนุญาตแก้ตัวด้วยขนมอร่อยละกันครับอร่อยหวังว่าคงจะพอชดเชยกันได้แฮ่ๆ อร่อยไหมพี่บอยได้ลองแล้วครับผมกินข้าวเกี๊ยวผมอร่อยอร่อยครับอันนี้ไส้ถั่วแดงอร่อยอืมต้องกินตรงไส้ด้วยปลาหมึกอร่อยมากข้าวเกี๊ยวเนี่ยปล.3ขออภัยด้วยที่ลายมือค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆจากตอนเริ่มต้นครับปล.4เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแค่ชอบเลข4ขอบคุณครับครับคุณมบมจะบอกว่าคุณมบมเนี่ยหรือเมบีเมเนี่ยไม่ใช่แค่เขียนจดหมายมาแล้วบอกถึงจุนๆอย่างเดียวคือเขาทำหนังสั้นมาด้วยค่ะแคทฟิล์มเอาเพลงมาทำเป็นหนังอะทำหนังสั้นมาถึงจุนๆถึงจุนๆใส่เสื้อแคทเรดิโอมีลายเซ็นจุนๆที่แบบที่เห็นชัดในเสื้อเลยตัวเองก็เล่นด้วยแต่ลายเซ็นเนี่ยมีกล้องจับแบบเน้นๆเลยคุณเมอะผิดกติกาเพราะว่าอายุเกินอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณเมย์คือเราถึง30ปีแต่ว่าคุณเมย์เนี่ยเขียนมาเกินอายุเกินแต่ว่าคุณเมย์ก็ยังส่งมากติกาประกวดหนังสั้นเนี่ยเราได้แค่30รู้ทั้งรู้ว่าอายุเกินแต่ว่าอยากทำจริงๆก็ส่งมาเพื่ออยากบอกใครสักคนหนึ่งนี่คนอย่างลงทุนทำหนังไปหาตัดต่อทายดีหนังเรื่องนึงลงทุนไปเท่าไหร่เหนื่อยเท่าไหร่เขาไม่คิดตรงนั้นหรอกเนอะเขามีความสุขที่ได้ทำนั่นแหละพี่นี่ไงนี่แล้วยังเผื่อแผ่ขนมนี่เขาก็ซื้อขนมมาฝากเขาซื้อเป็นงั้นเขาไม่ได้อยากให้พวกคุณหรอกแต่พี่กินแล้วผมไม่ได้กินได้ยังไงเนี่ยไม่เกี่ยวหรือเขาคิดว่าจุนน้องคิดว่าจุนจะมาคิดว่าจุนมาหรือเปล่าเราหลอกเขาไว้ไงตลอดทุกอาทิตย์เลยตลอดทุกอาทิตย์เลยไหมน่าขนมดีอ่ะได้ฉบับไหมพี่บอยครับสุดท้ายของชั่วโมงนี้โอ้โหไม่ใช่นี้ใช่ปะไม่ใช่หนักกว่าเดิมอีกอ๋อไม่จมดมจ้ะสวัสดีครับพี่ๆจมดมสวัสดีครับพี่ๆจมดมเขาเขียน2ทีนะทีเหรอครับประโยคนี้มันดังวนเวียนในหัวผมไปมาเหมือนโดนสะกดจิตมันวนเวียนไงตอนนี้มี2ครั้งทุกวันนี้จอดอนทุกครั้งที่ผมใช้ความคิดผมจะพูดว่าเหออกมาดังๆคำอุทานที่ใช้ตอนนี้ก็เป็นบรรลัยจักนับว่าเป็นการเออเนี่ยคำว่าบรรลัยจักเนี่ยครับเนี่ยต้นฉบับเคยได้ยินครั้งแรกๆใช่ไหมผมได้ยินจากพี่สังนี่แหละพี่ได้ยินจากหนังไทยไทยสมัยก่อนเนี่ยพี่สังนี่แหละคือชอบพูดบรรลัยจักแล้วน้องยุคนี้ยังรู้จักอีกเนาะคือผมก็พูดบรรลัยจักอ๋อบรรลัยจักเนี่ยติดมันอย่างพี่ออกมาจากหนังไทยอ่ะพี่ใช่หนังไทยพวกแบบว่าพระเอกเวลาซวยอ่ะเวลาโดนผู้ร้ายเข้ามาในบ้านหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยบรรลัยจักพวกเราอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบว่ามันได้อารมณ์อ่ะรู้แปลว่าอะไรแต่ได้อารมณ์เพื่อบรรลัยให้มันดูหยาบไงใช่ใช่แต่พอเติมจักปั๊บมันดูญี่ปุ่นหรือว่ามันโดนจักมันโดนพังอยู่จักเย็บผ้าของแม่ของเขาไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเออใช่ต้นตำรับมาใช่เลยที่สั่งมาชอบพูดบรรลัยจักน้องถึงรู้จักคำนี้ก็ผมชอบพูดไงอ๋อเออต่อนับว่าเป็นการสะกดถูกอย่างสมบูรณ์ไอ้พูดผิดแท้ต้นนับว่าเป็นการถูกสะกดอย่างสมบูรณ์ที่เขียนมาได้นี่อยากจะพูดถึงอัลบั้ม My Diary Original Soundtrack อัลบั้มนี้ผมซื้อมาประมาณ5ปีที่แล้วแต่เป็น Bakery Recollection Series ผมขอใช้คำพูดของ DJ Celeb ว่าเพลงนี้มันโดดเด้งเพลงนั้นคือเพลงที่เป็นแทร็กที่10ของอัลบั้มครับซึ่งแผ่นที่ผมมีทุกเพลงเขียนด้วย Centrady ทั้งหมดเฮ มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆจนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ได้แผ่นออริจินอลมาจนได้
ได้มาจากร้านขายซีดีมือสองแห่งหนึ่งไม่เป็นไรการจอจดหมายพี่ที่ยังมีแผ่นนี้วางขายอยู่อีกแผ่นและแล้วผมก็พบกับคนที่เขียนคำร้องแทร็กสิบนั้นคมสันนันเนี่ยเฮ้เฮ้บรรไลจังเนื่องจากที่ผมประทับใจเพลงนี้มากไม่ว่าด้วยเนื้อเพลงที่ทำให้เห็นภาพตัวเองในเพลงหรือทำนองที่โดดเด้งจึงมีคำถามดังนี้ครับสันตินันทจิตเขาเป็นใครเพลงอะไรขอเพลงเพลงที่พี่เตรียมมาสองเพลงเธอหมุนฉันครับคืออะไรนะครับสันตินันทจิตครับโทษทีครับพี่บอยพี่แอบกระซิบกันพี่แอบกระซิบสันตินันทจิตเขาเป็นใครสองเสียงพูดในเพลงเสียงผู้ชายคิดว่าเป็นเสียงพี่บอยงั้นเสียงผู้หญิงล่ะครับโชคดีจริงๆเลยที่เฉพาะดีนะโชคดีจริงๆนะครับเสียงสันตอบก่อนไหมฮะก็เป็นสันติใช่ก็เป็นสันติครับเป็นอะไรกับพี่ครับเป็นญาติฮะแล้วก็เอาที่เขาเขียนมาเขียนอะไรเงี้ยคือมีตัวตนจริงๆหรือว่าเป็นนามแฝงหรือเป็นนามแฝงก็ได้หรือว่ามีตัวตนจริงก็ได้เป็นอีกบุคลิกหนึ่งของพี่คมสารบุคลิกหนึ่งที่ชั่วช้ากว่านี้เข้าห้องน้ำไม่กดชักโครกพวกเนี้ยใช่ใช่แล้วเสียงนั้นใครฮะพี่บอยตุ๊กตาครับเอ๊ยโชคดีจริงๆที่เป็นเสียงตุ๊กตาสามพี่คมสันเชื่อนานแค่ไหนครับสักพักอ่ะมีเวลาหรือเปล่ามีนานพอสมควรนะทุกวันนี้ก็เชื่ออยู่ฮะไม่เชื่ออะไรเหรอเพลงแต่งเพลงให้ไอ้บอยแค่เนี้ยพูดแล้วมันวิวขอบคุณสำหรับคำตอบสำหรับจดหมายฉบับแรกครับปอล้อหนึ่งเขียนเอียงเคยโดนครูว่างแต่ป.3วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนี่นะเด็กเขียนจดหมายป.ร.2พี่ๆหนังหน้าแมวใช้คำว่าสวดมนต์มันมีนัยยะหรือเปล่าครับสงสัยเป็นช่วงตอนพักเบรกครับเราจะเอาไปสวดมนต์กันข้างนอกจุดธูปเทียนอะไรพวกเนี้ยสวดมนต์ไงครับสวดมนต์ จาก Just Away V2 ครับใช่ไหมน่าจะเป็นชื่อเขานะJust Away V2ครับก็หมดชั่วโมงแล้ววันนี้ขอบคุณพี่สังมากที่มาแล้วมีเพลงมาด้วยใช่มีเพลงพี่สังเตรียมเพลงจากในละครเล่นละครเดี๋ยวเราจะฝากเพลงนี้ไว้ให้คลื่นด้วยครับครับเผื่อจะได้เปิดในช่วงนี้เปิดได้มี2เพลงนะครับลองเปิดวนกันไปทั้งวันนะครับแต่อยากให้ไปดูกันจริงๆครับพี่บอยดูมาแล้วครับพี่บอยสรุปว่าต้องไปดูฮะพลาดไม่ได้ไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่ามันจริงๆคือไปดูมาแล้วมันเล่าความรู้สึกหรือว่าความสนุกไม่ได้เท่าไหร่มันก็ไม่เท่ากับได้ไปดูใช่จนผมยังไม่ได้ไปดูก็คิดว่าคงไม่ไป ไปสิไปเดี๋ยวไป เดี๋ยวรอพี่บอยพี่บอยจะไปดูอีกรอบพี่บอยดูอีกรอบ เพราะว่าเรามีเพลงเพิ่มเข้ามาอีกพี่บอยไปดูอีกทีต้องลองมีมีเพลงเพลงที่พี่บอยพยายามจะลองแต่งดูใหม่ไม่ได้แต่งหรอกก็เรียบเรียงละครพี่เล่นไปแล้วไม่ละคือละครผมมันเป็นแบบว่าเติบโตไปตามกาลเวลาโอ้โหนี่เขาบอกไม่ใช่กันเชื่อเลยใช่ครับหมายถึงคนดูไปแล้วก็ดูได้อีกคือไม่ว่ารอบ3รอบ4มันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆบางทีก็เติบลงบ้างไม่ใช่เติบโตแล้วแต่คือไม่เหมือนงานละครวันนี้ไม่เหมือนงานทุกรอบเดี๋ยวไปเดี๋ยวปอจะไปดูรอบ2จะพาที่บ้านไปด้วยพาอีกคนนึงไปครับไม่บอกว่าใครวันนี้พี่สังเลือกเพลงมาซึ่งที่พี่สังบอกไปเองนะว่าเพลงนี้ที่ถ้าได้ลองฟังดูมันจะมีนัยยะถูกถ้าฟังอย่างนี้ก็เป็นเพลงเป็นนัยยะมีอยู่แล้วก็เพราะด้วยแต่ถ้าไปดูในละครเรื่องมันถูกพามาพามาหาเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่เปลี่ยนแปลงตัวเอกคือคุณโย่งอามแชร์ให้เป็นอีกแบบหนึ่งต้องไปดูว่าเขาเปลี่ยนแปลงคุณโย่งอามแชร์ยังไงงั้นเราลาพี่สันอันนี้ร้องโดยคุณโย่งอามแชร์แล้วก็น้องแนนสาธิดานางเอกน่ารักเสียงน่ารักมากเลยน้องแนนเนี่ยชอบเนาะจองจองเอ้าจองปุยปุยไปแล้วจะมาจองเองได้ไงว่าอย่ายุ่งกับใหม่ดาวิกาแล้วครับเจตขอร้องโอ้ยอะไรดาวิกาสมบัติของชาติอ่ะครับผมเป็นสมบัติของชาติขอร้อง50-50สมบัติของชาติ50 50โอ้โหอันนี้คือพี่สั่งมาแป๊บเดียวพี่สั่งยังรู้ไฮไลท์มากๆ
อ่ะแล้วขอบคุณพี่สังมากครับแล้วลากันไปด้วยเพลงนี้นะละครยังเล่นถึง5พฤศจิกายนครับผมเสาร์อาทิตย์นะซื้อบัตรไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้เลยใช่ครับขอบคุณน้องบอยกับน้องคมสันขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจดหมายเด็กแมวชั่วโมงที่3ของจดหมายเด็กแมวครับวันนี้วันอังคารที่11ตุลาคมกลับมาเหลือ2คนของต้อง2อีกครั้งเหมือนพายุอะไรผ่านไปโอ้โหพายุบูแคร์มากแต่ละคนมาพร้อมพลังเต็มเปี่ยมนะฮะพี่บูมหายไปนะฮะตอนนี้พี่บูมอยู่จีบเปอร์อยู่ข้างนอกทำอะไรกันนะไม่รู้คุยอะไรกันนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งนั่งจับเข่าด้วยจับเขาด้วยจับเขาคุยกันอ๋ออ่ะก็ต่อจดหมายกันต่อเลยครับพี่บอยตาผมเหรอครับตาพี่บอยฮะไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นตาผมพี่อู้ชั่วโมงแรกอะอะไรชั่วโมงเมื่อกี้ก็ไม่ได้อ่านอ่านเหรออ่านฉบับหนึ่งจากแบมบูเองขึ้นมาเขียนชื่อเลยบอกเลยนะครับแบมบูเองสวัสดีจ้าจ้าพี่จมดมฉบับนี้เป็นฉบับที่3แล้วหลังจากฉบับที่2ถูกอ่านไปถึงกับมีคนต้องเจ็บตัวจะเป็นใครไปไม่ได้คงต้องเป็นตัวผมเองสินะที่จะต้องเจ็บตัวไม่น่าเลยไม่น่าไปซื้อกิโลในไม่น่าไปซื้อกี่โลในฉบับที่แล้วเลยเพลงในสกิโลคืออะไรนะเพลงของใครนะที่บอกว่าฟังแล้วร้องของใครนะพี่ฟังแล้วร้องยานินที่เขาบอกฟังแล้วเป็นซื้อกิโลโอ้โหเพราะฉะนั้นเขาใช้ฟังเป็นคำว่าซื้อกิโลเขาบอกยังจำกันได้ไหมครับนั้นฉบับนี้งดฮาขอเป็นดราม่าแทนแล้วกันอ้าวเสียใจเสียใจทำไมอ่ะฝากขอโทษพี่บอยด้วยนะครับที่ไม่ได้ไปดูแคทกิ๊กบอยบอยเสียดายจริงๆแต่กลัวไม่ว่างเลยไม่ได้ไปเอาบัตรแปลว่าอะไรกลัวไม่ว่างกลัวไม่ว่างก็เลยไม่ได้ไปเอาบัตรก่อนเพราะว่าเราแจกบัตรก่อนไงพี่กลัวว่าบัตรจริงจะไม่ว่างสุดท้ายก็ต้องไปโรงพยาบาลจริงๆอ้าวใจเราก็อยากจะไปดูพี่บอยไกลแล้วก็ขีดทิ้งนะครับอิมเมจินมากๆนี่นะฮะโถคุณพ่อแต่ดันมีเหตุเกิดขึ้นก่อนนะสิหลังจากจดหมายถูกพี่คมสันอ่านออกอากาศไปเผอิญแฟนผมเขาได้ฟังอยู่ด้วยนะสิเหรอซื้อกิโลถูกอ่านเท่านั้นแหละฝ่ามืออรหันต์ลอยมาแต่ไกลแต่เราก็พอมีวิทยุเอ้ยวิทยาโทษฮะมีวิทยายุทธติดตัวแค่ฝ่ามือจิ๊บจ้อยแค่นี้มีหรือเราจะหลบไม่ได้โดยความไวของสมองสั่งการให้ร่างกายทุกส่วนหลบให้พ้นรัศมีของฝ่ามืออรหันต์แม่แต่พอดีฝึกวิชายังไม่แข็งแกร่งสมองจินตนาการว่าหลบพ้นไปแล้วแต่ร่างกายเจ้ากรรมดันไม่ยอมขยับเต็มๆครับบ้องหู เต็มๆถึงกับหามขึ้นโรงหมอด้วยอาการหูอักเสบ ขนาดนั้นเลยเหรอ แหมแฟนเป็นนักมวยหรืออะไรอย่างเงี้ยเล่าเรื่องซับเวอร์เลยจริงๆแค่น้ำเข้าหูทำให้หูอักเสบไม่เป็นไรมากครับไม่ต้องเป็นห่วงเป็นช่วงแคทกิ๊กพอดีเลยไม่ได้เขียนจดหมายและไม่ได้ไปงานแคทกิ๊กพอดีขอจบสั้นๆแค่นี้แล้วกันครับพบกันใหม่ฉบับหน้าว่าจะจบเพียงแค่นี้แล้วเชียวอ้าวแต่ขออีกหน่อยอีกนิดเดียวขอเล่าถึงประสบการณ์ไปหาหมออาการของเราคือเจ็บหูและมีอาการบวมแดงจึงเลยตัดสินใจไปหาหมอคุณหมอก็สอบถามอาการแล้วก็เอากล้องส่องหูมาส่องหมอก็บอกว่าเป็นหูอักเสบติดเชื้อพอคุณหมอพูดจบคุณหมอก็งัดแท่งยาวๆแข็งๆออกมาเฮ้ยดูเหมือนผมจะใช้คำผิดนะครับคุณหมอหยิบแท่งเหล็กยาวประมาณ1ฟุตแย่เข้าไปในหูแย่เข้าไปทั้ง1ฟุตเหรอฮะจริงเหรอไม่มั้งทะลุอีกข้างนั่นแหละพร้อมเปิดเครื่องดูดเสียงดังเพื่อดูดหนองในหูออกน่ากลัวมากได้ยินแต่เสียงดังฟู่ๆในหูแถมหมอคูอีกว่าอย่าขยับนะเดี๋ยวหูทะลุ ผมเลยต้องทำตัวแข็งโกกอยู่อย่างนั้นเขาไม่ต้องล็อกหัวเวลาดูดหนองเงี้ยไม่หรอกเกิดเราดิ้นปั๊บเงี้ยมันเข้าไปโดนเยื่อกับหูเลยนะนั่นสิเดียวเนาะเขาน่าจะล็อกหัวหน่อยเนาะเกิดเราดิ้นเงี้ยนั่นน่ะสิเสียวอะ
ผมเลยต้องทำตัวแข็งโป๊กอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเสร็จคุณหมอจึงให้ยามาทานจบแค่นี้ดีกว่าฟังจมดมจบพอดีง่วงนอนจดหมายฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นหลังจากที่หัวหน้าจ๋องบอกให้จดให้จุนจูนมาอังคารหน้าผมจึงเริ่มเขียนนี่ไงหวาย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 เชื่ออะไรไม่เชื่อชื่อพี่จ๋องพี่ก็ชื่อหนีไปแล้วด้วยหนีไปญี่ปุ่นแล้วด้วยไม่รับผิดชอบผมจึงเริ่มเขียนจดหมายโดยทันทีปลพวกพี่เคยเจอประสบการณ์ในการหาหมอที่รู้สึกว่าน่ากลัวบ้างไหมทุกครั้งทุกวันนี้ยังกลัวหมอฟันอยู่เลยโอ้เนี่ยพี่จริงๆมันต้องได้รับน่าจะไปหาหมอฟันได้แล้วอะพี่พี่ล่าสุดนี้กี่ปีละก่อนน้ำท่วมอะโอ้โหปี54เขาต้องพบทันตแพทย์ทุก6เดือนไหมคะใช่ก็ตั้งตอนนั้นอะที่ไปหาหมออยู่ก็ยังคิดว่าต่อไปนี้จะไปหาหมอฟันทุก6เดือนอะแล้วแป๊บเดียวเนี่ยของบูมปกติบูมก็ต้องไปทุก6เดือนค่ะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วอะค่ะปีที่แล้วเนี่ยบูมไปถอนฟันแล้วถอนไม่ออกค่ะแล้วแบบถอนแล้วแบบมาบอกว่าหูรากมันอยู่ลึกมากคือแบบถอนไปแล้วแต่แบบไม่กล้าดึงอะแล้วแบบบูมบอกปวดหัวอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้จริงๆอะตอนแรกบูมไปถอนที่คลินิกเขาบอกให้ไปโรงพยาบาลก็วันนั้นนะบวมเลยอะคือแล้วถอนยังไงสรุปไปใช่ไปถอนอีกที่หนึ่งก็ออกได้หมายความว่าทำที่หนึ่งค้างไว้ใช่ค้างไว้โคตรโหดเลยพี่แล้วก็ฉีดยาชาไปแล้วใช่ฉีดยาชาไปแล้วแล้วก็ถอนไปหน่อยนึงแล้วใช่ถอนไปหน่อยนึงแล้วแล้วพี่บุ๋มก็ต้องไปอีกที่เหรอใช่แล้วบอกว่าเนี่ยวันนี้เราไม่คิดตังค์คือมันไม่ใช่นี่เป็นพบหมอแล้วเฮ้ยจริงเหรอจริงจำได้เลยวันนั้นเป็นถ่ายทีวีซีคัตเอ็กโปแบบปีที่แล้วเลยอะบุ๋มมาแบบบวมไปข้างที่ไปถ่ายในบ้านที่ไปถ่ายแบบไอ้คนกอดกันอะข้างล่างออฟฟิศอ๋อก่อนการก็เสียงดังชึกขึ้นมาก่อนทีวีก่อนแบบทีวีก่อนบอยใช่ใช่พี่บอยที่ผมทำตัวเก่งทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมครับมีเฉยก่อนวันนั้นเลยเหรอวันนั้นเลยค่ะหูยตายไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะใช่ค่ะฉีดยาชาฟันมันตั้งเด็กๆไม่เคยเห็นก่อนแล้วถอนแล้วถอนไม่ออกมีด้วยว่าถอนค้างไว้แล้วต้องไปถอนต่ออีกทีคือเขาบอกว่าแบบเหมือนร่างมันลึกมากแล้วก็แบบว่าเขาไม่กล้าจริงๆอ่ะแต่ว่าคือไม่กล้าแล้วก็บอกดีว่าเหมือนงัดเรางัดไม่ออกอ่ะต้องไปเปลี่ยนที่แล้วปุ๊บไปวันนั้นก็ไม่ได้เพราะมันบวมแล้วต้องรอข้ามวันไปอีกวันนึงถึงแล้วก็ปวดอยู่งั้นอ่ะปวดไหมคือมันนิดปวดทีพี่เพราะว่ามันนิดนึงแล้วแต่มันแบบไม่ได้อ่ะโอ้ยดีว่าดึงออกมาแล้วแบบปุ่มเลยกลัวหมอฟันไปเลยค่ะตอนแรกก็ไม่เคยกลัวเหรอเลยกลัวเลยค่ะพี่กลัวมากเลยหมอฟันเนี่ยถอนฟันเนี่ยโอ้โหของผมไปเขาให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมแต่ผมก็ไปมาก็คือปีละครั้งอะไม่ได้ไป6เดือนแต่ว่ามันยังมีอยู่ซี่นึงที่ผมเขาบอกให้ไปทำให้ถอนฟันคุดแล้วไม่ยอมไปทำเนี่ยจนบัดเนี้ยผมว่ามันผูพี่บอยมันฝังไปยังสมองแล้วเนี่ยมันเอียงปะมันคุดแบบไหนมันขึ้นมันล้มมันล้มใช่ไหมฮะถ้าพี่เคยล้มแล้วฟันผูมันจะผูแล้วมันจะแบบโอ้โหเหม็นไม่ผูนะเขาเราแปรงไม่ถึงไงพี่เคยคุดแต่มันโผล่ขึ้นมาพี่เคยคุดสี่ซี่ล่างบนเลยอ่ะต้องถอนสองครั้งอ่ะเขาจะถอนทีละข้างละสองซี่อ่ะใช่ห่วยเคยโดนรถชนครั้งนึงนะผ่าฟันคุดเนี่ยเจ็บกว่าจริงๆจะบอกว่าการหาหมอฟันยิ่งถอนกรามอ่ะอย่าไปเสียดายตังค์เลยอย่าไปแบบเข้าคลินิกที่แบบคือไปโรงพยาบาลไปเลยแพงก็แบบจ่ายไปเถอะผมว่าถอนฟันไม่ดีอะจริงๆตายได้เลยอะพี่คือตอนที่เขางัดเรางัดไม่ออกรู้สึกปวดหัวคือเพราะจริงมันเล่นประสาทมันเชื่อมกันหมดนะเลยไม่อยากเขาดันทุลังนะบอกเขาไม่มั่นใจแบบแต่มันก็ต้องมั่นใจของเราอะตอนถอนเนี่ยมันต้องแบบกลึบขึ้นมาอย่างงี้ไงนึกออกป่ะบางทีมันต้องดึงหรือมันของพี่นี่เคยมีต้องเอาคล้ายๆเป็นคานมางัดอย่างเงี้ยงัดถอนมันออกมาแล้วตอนจังหวะที่คานมันเสียบเข้าไปแล้วมันเราฉีดยาชานะแล้วงัดอะมันดังชุดสุดอ่ะพูดแล้วขนลุกอ่ะเนี่ยต้องไปหาหมอฟันเนี่ยบอกตัวเองมาปิดครึ่งปีแล้วเนี่ยจะตุลาแล้วดูดิยังไม่ได้ไปเลยโอ้ห้าปีพี่พี่นี่แค่แบบขูดหินปูนพี่ยังต้องฉีดยาชาเลยอ่ะพี่กลัวบูมากลัวยาชาแต่ว่าแบบพี่ยอมตอนฉีดก็เจ็บนะแต่ว่าตอนขูดมันนานกว่าไงแล้วเราไม่ได้ไปหานานๆไงเราขูดนานเรารู้เลย
พราะเราสวดมนต์แต่ผมชอบขุดหินปูนไม่เป็นไรไม่กลัวก็ต้นงัดไม่ออกเงี้ยฟันบุ๋มอ่ะแล้วแม่งฉีดยาชาไปไม่รู้กี่เข็มเลยอ่ะเพราะมันเริ่มจะเจ็บเพราะว่าฉีดอีกอ่ะแบบโอ้โหแล้วแบบเซ็งมากวันนั้นต้องมาทรมานอีกวันนึงกว่าจะต้องไปทำได้แบบฉีดยาชาที่ฉีดลงไปบนตรงเหงือกด้านหน้าเงี้ยที่แบบยกปากเราขึ้นมาแล้วฉีดตรงไปแล้วเราจะมองเห็นเข็มแล้วก็เสียงเคยเห็นเข็มฉีดยาชาที่มันงออย่างงี้ไหมไม่เคยที่มันไว้ฉีดข้างในไม่เคยมองเลยปลายมันมาอย่างนี้แล้วมันจะงอหน่อยนึงเนี่ยโอ้พี่อยู่ในพี่โตในห้องทันตกรรมบูมปลาเลยอ่ะพี่เนี่ยอยู่ห้องทันตกรรมโรงพยาบาลมาตั้งแต่เด็กๆเห็นทุกอย่างรู้สึกเลยแบบอย่าไปตกปลาเราเจ็บอย่างนั้นแหละเออจริงแล้วเสียงไอ้เนี่ยเสียงแคร่งอ่ะเสียงแบบโดน อุปกรณ์วางบนฐานแคร่งสุดยอดอ่ะคือพี่กลัวตั้งแต่แบบไปนั่งแล้วก็กดน้ำดื่มแล้วอะน้ำจะมีรสชาตินึงอ่ะใช่ป่ะซึ่งน้ำในไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนที่อื่นในโลกอ่ะพอเรากินนี้ปั๊บเรานี่มันห้องทันตกรรมเนอะวะมันก็จะแบบทุกอย่างมันจะวิ่งแบบเดี๋ยวมันจะเกิดนี่กันเดอะเดนทิสกูน่ากลัวไอ้บุ้มเคยนี่ด้วยพี่ต้มหูพี่ตอนแบบมอปลายใส่ต้มหูพี่แล้วมั่งผุบเข้าไปในหูพี่ต้องไปผ่าออกเจ็บเลยพี่ผุบเข้าไปในหูใช่ค่ะต้มหูแบบเป็นจิ้มจิ้มอะค่ะแล้วคงใส่คงนอนดิ้นต้มหูเข้าไปอยู่ในรูใช่อยู่ในรูหูหูดีไม่แหลมแหลมไม่คือต้นหูที่มันมีแบบเป็นกลมๆอะไรเงี้ยออกมาเงี้ยแล้วไม่รู้อีท่าไหนอ่ะคือแบบพวดลงไปอยู่ในแบบในหูอ่ะแล้วมันอักเสบค่ะมันก็บวมอ่ะค่ะเขาต้องไปผ่าอันเนี้ยออกนี้แบบคือว่าฉีดยาที่หูอ่ะเจ็บพอๆกับเหงือกเลยพี่แล้วเวลาพี่ไปหาหมอฟันพี่จะบอกหมอเนี่ยว่าพี่กลัวเรื่องพวกนี้มากแล้วหมอตอนฉีดยาชาเหมือนเด็กเลยอ่ะคุณคมสันคะจะฉีดแล้วนะคะเหมือนมดกัดได้ฉีดแล้วนะคะนับ1 2นับ1นะคะนับพร้อมหมอ1 2ฉีดแล้วค่ะเอานับค่ะ1 2 3 4ดึงออกแล้วนะคะทำรู้สึกแบบแล้วเหมือนเด็กอ่ะเออไปกะมหาวิทยาลัยเป็นหมอผู้หญิงนะอย่างน้อยๆก็จะเป็นยิ่งสมัยนี้นะฮะนะเด็กผู้หญิงเขาเรียนเก่งนะเราควรนะมันก็จะเป็นความพี่เห็นแววตาสุตรีเล็กๆน้อยๆนะถึงแม้ว่าเราจะเห็นหน้าคุณหมอแค่ดวงตาเท่านั้นเถอะผมไม่ได้หรอกเขามีพลาดแต่ผมก็จะไม่ได้อะเราได้สบตาแล้วก็จะยิ่งหมอฟันสวยๆน่ารักน่ารักนะแล้วเราต้องไปนั่งอ้าปากให้เขาเหรอไม่ไหวอ่ะพี่ว่าหาหมอฟันผู้ชายผู้หญิงหมายถึงแม้เราก็จะไม่ค่อยสบายใจมาก็อย่างนั้นมันก็เป็นแบบความสุนทรีอย่างหนึ่งป่าวะแบบต้องไปเจอความเจ็บปวดขนาดนี้แล้วก็ยังแบบเออใช่ไหมแต่ของพี่บอยนี่หมอฟันเป็นแฟนเพลงไหมเหรอที่เคยเล่านั่นไม่ใช่พี่ก็ทำไมยิ้มอ่ะไม่ใช่ละอ้าวไม่ใช่เหรอหมอฟันอยู่หน้าบ้านไม่ใช่แฟนเพลงเหรอแฟนเพลงมีแฟนเพลงเป็นหมอฟันเยอะนี่ทำไมต้องยิ้มทำไมฮะมีคนนึงจำได้เพราะว่าที่หนึ่งเคยแนะนำว่าจะให้ไปหาเออหนึ่งชอบจบยังยังก็รอสุดท้ายพูดเรื่องหมอฟันเนี่ยกลัวจบแล้วฮะก็รอสุดท้ายฉบับหน้าอยากจะเขียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยรถไฟมีใครเคยเขียนเกี่ยวกับรถไฟบ้างไหมครับพี่บอยมีเป็นรถไฟยังไม่มีใครเขียนมานะรถไฟเนาะไม่แน่ใจก็เขียนมาเลยเขียนมาเลยจากผู้คลั่งรถไฟแบมบูสระอูชอบทานปลาหมึกคือเฮ้ยแต่อยากฟังรถไฟพี่ก็ชอบอยากฟังอยากฟังนึกถึงหมอนี่ถึงนึกถึงหมอฟันเลยเนี่ยแถวนี้มีแต่รถไฟชนกันนะเออเจ็ดอะเจ็ดอะสวัสดีพี่ทีมงานและท่านผู้ฟังชาวแคททุกท่านสวัสดีครับกระผมปรินเดวิดเองครับฉบับนี้ขอเว้นเรื่องมวยปล้ำไปอีกสักหนึ่งฉบับนะครับความจริงมีนักมวยปล้ำที่อยากจะแนะนำให้รู้จักอยู่คนนึงอยู่แล้วล่ะแต่พอได้ฟังจดหมายเด็กแมวสัปดาห์ที่คุณมาร์ชหลานใหญ่เมาส์เขียนมาถามว่าคนเราจะรักกันโดยที่ไม่เห็นหน้ากันได้ไหมแล้วพี่คมสันก็เผยความจริงออกมาว่าโอ้แล้วใครไปตั้งชื่อตอนว่าเจดจดหมายรักคมสันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลยใครตั้งอ่ะตัวลงพวกชื่อจอนอ่ะไม่ใช่เจดนะออนไลน์ตั้งเองหรือว่าเจดอยู่แล้วล่ะดูมันทำหน้าดิพี่ความสวยดูมันทำหน้าดิพาแล้วมันอยู่ตลอดไปนะพี่น่าดิลบได้ไหมเราเข้าไปตรงไหนเซิร์ฟเวอร์รหัสอะไรเดี๋ยวเข้าไปลบผมไม่ต้องลบหรอกพี่
แล้วพี่คมสันก็เผยความจริงมาว่าเคยเขียนจดหมายหาสาวที่ไม่เคยเห็นหน้ามาแล้วผมก็มีประสบการณ์แบบนั้นครับเลยอยากจะเขียนมาเล่าให้ฟังกัน1ปีก่อนตอนผมเพิ่งเลิกกับแฟนใหม่ๆผมว่างมากรู้สึกว่าต้องหาอะไรทำจึงคิดอยากเขียนจดหมายหาใครสักคนหนึ่งเพราะตอนสมัยมัธยมปลายเคยเขียนจดหมายจีบรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่ก็เขียนจดหมายตอบกลับมาด้วยเกิดเป็นความประทับใจในการสื่อสารผ่านตัวหนังสือขึ้นมาผมจึงไปตั้งกระทู้หาเพื่อนเขียนจดหมายในเว็บไซต์พันทิปซึ่งผลตอบรับดีเกินคาดครับมีคนอยากเขียนจดหมายตอบโต้กับผมเกือบ10คนแน่และน้องต่อก็เป็นหนึ่งในนั้นน้องต่อน้องต่อ ใช่น้องต่อบ่อย น้องต่อเป็นเด็กที่กำลังจะขึ้นปี4มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพกรุงเทพ ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะฉบับแรกที่เขียนโต้ตอบกันผมบอกข้อมูลทุกอย่างของตัวผมลงไปเลยเพราะผมตั้งใจว่าอยากให้การเขียนจดหมายเป็นเหมือนการปลดปล่อยไม่ต้องเห็นหน้ากันหรอกรู้จักกันแค่ในจดหมายก็พอซึ่งน้องต่อก็ตอบกลับมาในลักษณะเดียวกันน้องต่อจะเขียนตอบกลับมาเยอะมากเป็นพิเศษทำให้ผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้มีความตั้งใจใส่ใจรายละเอียดแคร์ความรู้สึกคนอื่นวงเล็บก็น้องเขาเขียนมาแบบนี้ฮ่า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 ตอนนั้นยอมรับว่าไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแล้วก็ไม่อยากจะคิดอะไรกับคนในโลกเสมือนอยู่แล้วด้วยการเขียนจดหมายโต้ตอบกันเป็นไปอย่างราบรื่นฉบับแล้วฉบับเล่าอยู่มาคืนหนึ่ง PM วงเล็บ Personal Message ในเว็บไซต์พันทิปของผมก็มีเครื่องหมายบอกให้รู้ว่ามีคนส่งข้อความมาให้ซึ่งก็เป็นน้องต่อนั่นเองครับน้องต่อถามผมว่าพี่สะดวกคุยไหมคะเมื่อ5นาทีที่ผ่านมาผมก็ตอบกลับไปว่าคุยได้มีอะไรหรือเปล่าครับวงเล็บปกติผมจะเน้นเขียนจดหมายไม่เน้นต่อ PM ครับเพราะรู้สึกมันไม่ได้อารมณ์เท่าไหร่ไม่เกิน5นาทีน้องต่อก็ตอบกลับมาว่าเบื่อๆเครียดเรื่องเรียนด้วยอยากหาเพื่อนคุยสักพักผมตอบกลับไปว่าได้สิครับงั้นเอางี้มาเล่นเกมผัดกันถามตอบมาเล่นเกมผัดกันถามตอบคำถามดีกว่าเริ่มจากพี่ก่อนถามว่าน้องต่อสบายดีไหมครับแล้วน้องต่อก็ตอบกลับมาเราเวียนวนอยู่กับการถามตอบแบบนี้จนเวลาล่วงเลยไปเกือบเที่ยงคืนมารู้ตัวอีกทีผมถามตอบกับน้องต่อไปเกือบ50ข้อความเลยทีเดียวผมจึงบอกไปว่าง่วงแล้วขอจบด้วยคำถามสุดท้ายละกันถามว่าคิดว่าพี่เป็นคนอย่างไรครับ น้องต่อหายไป10กว่านาทีแล้วก็มีข้อความเข้ามาร่ายยาวเลยแต่ประเด็นมันอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายครับพี่น่ารักดีค่ะแล้วพี่ล่ะคะคิดว่าน้องเป็นคนแบบไหนผมก็ร่ายยาวกลับไปเช่นกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยประโยคทำนองเดียวกันน้องก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเหมือนกันครับ ค่ำค่ำวันต่อมามีข้อความเข้ามาอีกแล้วเป็นน้องต่อคนเดิมพิมพ์มาบอกว่าอยากเล่นถามตอบแบบเมื่อวานอีกจังผมก็ตอบกลับไปว่าได้สิครับแล้วการเล่นถามตอบของเราก็ได้เริ่มอีกครั้งจุดพีคก็อยู่ช่วงท้ายๆเช่นเคยณเวลาเกือบเที่ยงคืนน้องต่อเขียนตอบคำถามของผมที่ถามประมาณว่าเวลาเหนื่อยชอบทำอะไรให้หายเหนื่อยน้องต่อก็ตอบประมาณว่าชอบไปอ้อนอ้อนหมาอ้อนแมวอ้อนคนแต่ไม่มีคนให้อ้อนผมเลยตอบไปว่าจริงๆไปอ้อนพ่ออ้อนแม่ก็ได้นะน้องต่อตอบว่าอยากอ้อนคนแถวนี้มากกว่านั่นไง ผมยิงคำถามไปว่าคนแถวนี้นี่ใครล่ะครับน้องต่อตอบกลับมาว่าอยากอ้อนพี่ค่ะเอาแล้วแล้วนะเขาเขียนเอาแล้วถ้าพี่คมสันเจอแบบนี้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นเพื่อนพี่หรือไอ้บูมสันนิษฐานไว้เลยว่าไอ้บูมเอาแล้ววววววยังไงต่อล่ะครับงานนี้ไปถามขยี้เขาแบบนั้นไม่สารต่อนี่เสียสุนัขทันทีเลยนะครับผมตอบกลับไปว่างั้นขอเบอร์หน่อยครับน้องต่อตอบเบอร์โทรกลับมาครับแล้วผมก็ได้โทรไปหาเธอนั่นน้ำเสียงของน้องต่อนั้นมันช่างบ่งบอกว่าจุดๆๆยังไงฮะยังไงครับเธอเป็นคนง้องแง้งเหลือเกินฮ่าๆๆไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีครับง้องแง้งนี่ยังไงอ่ะพี่มอยไงไงจ๊ะป้าอย่างเงี้ยล่ะตัวเองยังไงนะบูมยังไงนะตัวเองเลยเหรอตัวเองเลยนะพูดให้เป็นประโยคดิพูดไม่ได้ลองดิลองดิกิ่งกิ่งยอกิ่งไม่กิ่งลองง้องแง้งไหมแต่ถามว่ากินข้าวยังง้องแง้งได้กิ่งง้องแง้ง
หนูไม่งงแงงอ่ะลองนี่ลองไปลองนี่ไม่เหรอเสียงสองอ่ะเสียงสองกินข้าวยังบุ๋มได้กินข้าวยังบอกนี่บุ๋มหลับไม่มันทำไม่ได้อ่ะกินข้าวยังอ่ะมันต้องพูดกับบางคนนั่นมันต้องมีโจทย์สมมติว่าพี่เป็นพี่เล็กก็ได้แหวะไปโทษแหวะพี่เล็กเหรอไม่ใช่ลองสมมติว่าบอยเป็นมณฑลจีราที่จะมาวันพฤหัสนี้แมวคนกินข้าวยังต่อมีความจริงบางอย่างอยู่นะในน้ำเสียงดูห่วงใหญ่นะอันนี้ดูห่วงใหญ่จริงๆแม่งห่วงใหญ่ไม่มีความแบบเล่นตัวไอ้หวานเสน่ห์นิดๆอ่ะอ๋อน้ำเสียงของน้องตอนั้นมันช่างบ่งบอกว่าเธอเป็นคงน้องแง้งเหลือเกินฮ่าๆๆไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีครับแต่นั้นก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญผมคุยกับน้องตอได้แป๊บเดียวเพราะผมง่วงแล้วสุดท้ายผมก็ขอไปนอนแต่ผมกำชับน้องตอว่าอย่าจะทำได้ยังไงอย่าเมมเบอร์ผมเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวไลน์มันจะแอดเพื่อนให้อัตโนมัติน้องก็จะเห็นหน้าพี่ซึ่งมันจะหลุดคอนเซปต์ของการเขียนจดหมายไปนะจ๊ะน้องตอรับปากครับโอเควางสายกำลังจะนอนเสียงไลน์ก็ดังขึ้นน้องตอส่งสติ๊กเกอร์มาครับนั่นแหละครับเลยทำให้ผมและน้องตอเจอหน้าผ่านรูปโปรไฟล์เป็นครั้งแรกเธอก็เป็นสาวแว่นตัวเล็กๆผิวสีน้ำผึ้งยิ้มมีเสน่ห์เธอบอกอีกว่าไหนพี่บอกว่าหน้าตาพี่แย่ไงไม่เห็นจะแย่ตรงไหนเลยงงแงงยังไม่จะแย่ตรงไหนเลยงงไหนงงวงเล็บเธอเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้โฆษณาตัวเองแต่อย่างใดฮ่าฮ่าฮ่าก็เลยกลายเป็นว่าเราได้พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นอย่างรวดเร็วจากการที่มีเบอร์และมีไลน์ของกันและกันไม่นานนักเราก็บอกความรู้สึกให้อีกฝ่ายทราบก็แน่นอนล่ะครับคุยกันมานานขนาดนี้ชอบกันแน่นอนแต่ไม่สามารถตกลงเป็นแฟนกันได้เพราะด้วยระยะทางที่ห่างกันก็เลยตกลงกันว่าคุยกันไปแบบนี้แบบที่เรารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อกันบ้างแต่ยังไม่ต้องเป็นแฟนกันหรอกวงเล็บมาอีกแล้วความสัมพันธ์แบบกักแรกๆมันก็ดีอยู่หรอกครับแต่พอถึงวันที่มีเรื่องให้ทะเลาะกันมันรู้สึกแย่มากกว่าการที่มีแฟนอยู่ใกล้กันมันง้อลำบากมันกอดไม่ได้มันซ่อนเร้นความรู้สึกไว้ข้างในทั้งที่ปากก็บอกไปว่าไม่เป็นไรและแล้วมันก็ไปไม่รอดครับคุยกันผ่านโทรศัพท์ได้ไม่ถึงเดือนต่างคนก็ต่างเงียบหายกันไปเพราะต่างก็รู้อยู่แก่ใจว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้คุยจดหมายมาหลายเดือนจบง่ายๆเพราะคุยโทรศัพท์คุยหลายไม่ถึงเดือนฮ่าฮ่าบทสรุปของเรื่องนี้ PM ในพันทิปที่คุยกันไปเกือบ500ข้อความผมลบทิ้งผมบล็อกไลน์ของเธอผมลบเบอร์ของเธอแต่ไม่ได้บล็อกเบอร์เพราะเผื่อเธอมีปัญหาอะไรแล้วอยากโทรหาผมผมก็ไม่ปิดกั้นตรงนั้นจริงๆผมเสียใจกับเรื่องนี้มากเลยนะครับคิดมาตลอดว่าถ้าคุยกันแค่ในจดหมายความสัมพันธ์มันก็คงมีต่อไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ชอบกันแต่มันก็เป็นเพื่อนกันไปได้เรื่อยๆโลกสังคมออนไลน์มันทำให้คนเจอกันง่ายขึ้นรู้จักกันเร็วขึ้นและก็อาจจะจบกันเร็วขึ้นถ้าเราหลงตัวเองเกินไปวงเล็บใช้คำว่าหลงตัวเองเพราะปกติผมเป็นคนเจียมตัวครับแต่ทันทีที่หลงคิดไปว่าเขามีใจให้เรานี่หว่าเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับจบเร็วทุกทีความรู้สึกของคนเราไม่เคยจะเท่ากันหรอกครับเจียมตัวและอดทนน่าจะทำให้ทุกอย่างมันดีกว่านี้ช่างเหมือนเพลงเพื่อนไม่จริงของโพลีแคทเสียเหลือเกินจบ ทำไมไม่ไปเจอกันเนาะอยู่คนละที่กันเหรออยู่คนละจังหวัดกรุงเทพกับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเหรอนะสารต่อหมายถึงได้คุยไลน์แล้วโทรศัพท์คุยกันแล้วแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าชอบกันก็สารต่อกันสินะมันอาจจะไม่ชอบถึงขั้นนั้นป่ะให้แบบมันไม่มีพลังพลุ่งพล่านพอที่จะหรือเขาจะเดินไปอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหรอไม่รู้เนาะเป็นพี่บอยสารต่อไหมแต่พี่ก็เคยคุยแล้วก็จบแค่นั้นละก็มีก็รู้นั่นแหละคนที่บุ้มรู้ป่ะไม่รู้ฮะ คือมันก็เป็นแบบ พอคิดว่าสเต็ปต่อไปต้องยังไงเราบางทีก็มีความท้อบางอย่างอ่ะพอออกมาลอกโลกนี้ใช่ไหมออกนอก ICQ ใช่ไหมใช่ยก ICQ ป่ะไม่ใช่ MSN ก็คุยโทรศัพท์อะไรงี้ท้อนี่มันท้อจากอะไรพี่ก็แบบ
ต้องปรับตัวไงก็เราแบบฟังคุยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าทีมก็ไม่ได้ไม่เหมือนกันเท่าไหร่เออมันแบบเนี้ยทุกเรื่องเนาะพี่คมสันนะคะมีแบบนี้ไหมคะพี่นี่ส่วนใหญ่ถ้าพี่จีบใครพี่จะบอกเขาเลยเขาไม่กลัวใช่ไหมบอกมาเลยไม่กลัวใช่ไหมไม่รู้ดิก็เงี้ยพี่ก็จะบอกอ่ะเพราะพี่แบบแล้วบอกทุกครั้งสำเร็จทุกครั้งไหมครับตอบนานอึ้งอยู่นึกแสดงไว้หลายคนมาอึ้งมีนึกสตันนานไปหน่อยต้องเห็นหน้าพี่คมสันแบบเริ่มแบบอึ้งนับอยู่ไงแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะบอกอ่ะก็คือแบบถ้าคุยปกติก็เป็นเพื่อนกันเยอะก็คุยได้อ่ะแต่ถ้าจะจีบใครก็จะบอกเขาเลยว่านี่จีบนะคือจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะชอบแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยก็จะบอกเลยว่านี่จีบแต่กลัวอยากเป็นแฟนอ่ะอะไรเงี้ยบอกเขาตรงๆผมเป็นคนตรงครับอะไรเงี้ยชอบจริงนะอะไรเงี้ยชอบไหมล่ะถ้าชอบก็เป็นแฟนกันดูอะไรเงี้ยโหจะให้แม่มาขอเลยนะไม่ต้องยังไม่ถึงขั้นขอพี่อยู่ตรงข้ามกับเจดเลยอะใช่ป่ะเจดก็ไม่ได้พูดตรงๆนะคะก็คุยหาเพื่อนไปเรื่อยๆโอ้โหแต่เรื่องมันคำว่าเรื่อยๆนี่ดูแบบไอ้กิ่งมองบนนี่แหละคือมองบนคำว่ามองบนเป็นอย่างนี้ชัดเจนว่าไอ้กิ่งมองบนเลยหาเพื่อนไปเรื่อยๆนี่แบบดูไม่จบด้วยอินฟินิตี้แต่เรื่องบางเรื่องมันก็ต้องพูดจริงจริงจังไงใช่ไหมเรื่องที่จริงจังก็ต้องพูดให้มันตรงพี่คำสั่งก็เป็นอย่างนั้นใช่เพราะว่าพี่พูดเล่นๆไม่ได้พี่เคยมีความสัมพันธ์แบบที่แบบไม่ได้บอกกันแบบตรงๆมาแล้วมันทำให้พี่แบบไม่ดีเออมันเป็นเรื่องที่เป็นปมอ่ะที่แบบไม่ได้เล่นคำว่าเขตหรอกมันคุ้มเคือคะหรือว่ามันยังไงเออมันมีความสัมพันธ์คุ้มเคือไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนหรือแฟนอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้อยู่นานอ่ะแล้วพี่ก็จนแบบมันก็ไม่ได้ไปถึงไหนอะไรเพื่อนกับแฟนนี่แยกกันยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนจบมันนั่นมากแล้วพี่ก็เป็นปมในใจพี่ว่าสักวันหนึ่งพี่จะบอกเขาอะว่าเนี่ยว่าพี่รู้สึกจริงๆอะมันไม่ใช่เพื่อนหรอกอะไรเงี้ยแต่ที่แบบเดินออกมาเนี่ยเพราะมันกลัวก้าวข้ามไปแล้วผิดหวังอะไรเงี้ยตอนสมัยนั้นนะแล้วเขาตายตายจริงๆแบบแล้วก็เลยทุกวันนี้ก็เลยยังไม่ได้บอกอะมันก็เลยแบบตั้งแต่วันนั้นมาต้นมาพี่ก็เลยแบบต้องบอกทันทีเออมีเหตุผลเนาะใช่ถ่ายจริงๆบุ๋ยแล้วแบบทำหนังแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในใจพี่นะแบบว่าเออมันก็คือนึกว่าวันหนึ่งแน่นะเขาก็จะไปบอกเขาอะตายเลยว่าเขารู้อะไรเนี่ยก็ไปงานศพเขาก็บอกน่ะมันก็เลยต้องพี่ก็เลยตั้งแต่วันนั้นมาต้นมาพี่ก็เลยบอกทุกคนเลยใช่หลายคนไหมฮะเมื่อกี้ยังเศร้าอยู่เลยพี่ช่วยไงให้มันแหนทุกคนต้องมีอึ้งอ่ะมีอึ้งอ่ะก็ทุกคนไม่มีแล้วต่อไปนี้หยุดจริงไม่เราหยุดนานแล้วพี่บอยคนหนึ่งพวกเราพี่บอยหยุดไหมพี่โอ้ยพี่ไม่เคยเริ่มเลยฮะจองหมาเห่าไม่เคยกัดนี่ด่าตัวเองบอกพูดแบบนี้มาตอบตัวเองเว้ยมันไม่ได้พูดแล้วเท่คำพูดนี้ไม่ได้พูดแล้วเท่มาไว้กันเดี๋ยวมันไม่ได้พูดแล้วยกตัวเองให้ดูเท่เอาละนั่นแหละครับครับประมาณนั้นฮะพอสังเขปตายพี่บอยนี่ครับนี่เหรอใช่นี่อ่านไปแล้วยังยาวด้วยนั่นสบายสวัสดีสวัสดีพี่ชาวคณะจมรมทั้งพี่คอสอพี่บอตอพี่เล็กกอสออะไรเนี่ยกอสอคอฟอจมพี่จ้อยนรอพี่จ๋องหอนอจอพี่บูเอ๊ะทำไมมีพี่จ้อยด้วยพี่จ้อยแอบฟังอยู่ไงอ๋อพี่บูมบรกรและคนอื่นๆในห้องด้วยครับผมจออุวโจเลเวล24ครับ27แล้ว นี่ไง เหลือผมพนันได้เลยว่าจะเหลือพี่คนสุดท้ายนักพรตแห่งวงการโปเกมอนเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เริ่มปิดแล้วนะคือเรื่องนี้ก็แปลกดีคือพอปิดสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเดินออกจากบ้านจะเปิดเลยไงแล้วก็ใจจดใจจ่อกับหมุนเสาอะพอปิดปั๊บเนี่ยมันทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยนะมันกลับไปเปิดเหมือนสมัยก่อนคือพี่เป็นคนเดินแล้วชอบคิดโน่นคิดนี่ไงแล้วพอเล่นโปเกมอนมันหยุดคิดไปเลยเว้ย
พอเขาเนี้ยพอปิดแล้วเดินนะเดินไปปากซอยมันก็เริ่มคิดโน่นคิดนี่ลืมความรู้สึกนี้ไปอ่ะเนี่ยว่าพอมันกลับมามันดีเว้ยนี่ก็เลยพยายามปิดแหละกะว่าพอไปอยู่ตรงไหนค่อยกดเล่นอะไรผมถามพี่วันนี้เลยพี่หายไปไหนเนี่ยหายไปไหนมาสักพักนึงเนี่ยถึงไหนล่ะอ๋อ Hashtag เล่นก่อนรออัปเดต Gen 2 อ๋อหยุดเล่นก่อนโอ้ยถ้ามันมี Gen 2เนี่ยอีกเนาะเขาบอกมีร้อยกว่าตัวความเดิมตอนที่แล้วตัวผมได้เดินทางอย่างทุลักทุเลเพื่อไปรับบัตรแคคกิ๊กบ่อยๆและวันงานก็มาถึงวิธีไปก็ยังเหมือนเดิมคือโบกรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปแล้วไปต่อ BTS ลงทองหล่อในขณะที่กำลังตัดสินใจว่าจะเดินหรือนั่งมอไซค์ดีท่านพอช้อยนางรำก็เดินมาพอดีผมก็เลยทักทายถามไถ่และเดินตามไปที่งานด้วยพอไปถึงก็พบปะชาวอีเทอร์ประมาณหนึ่งแล้วก็เจอพี่จ้อยเลยได้สนทนากันแล้วพอเปิดประตูเปิดทุกคนก็ไปต่อแถวแต่ผมเห็นว่าคนเยอะขี้เกียจต่อคิวก็เลยยืนรอก่อนแล้วก็มองไปเห็นพี่ยักษ์กำลังสวดมนต์นี่เองเพื่อนผมก็บอกว่าไปหาพี่ยักษ์กัน มันอยากสวดมนต์พอเจอพี่ยักษ์มือซ้ายพี่ยักษ์ก็ถือธูปอยู่ส่วนมือขวาถือ iPhone 5S ผมเลยชะโงกหน้าไปดูและก็เดาไม่ผิดพี่ยักษ์กำลังจับโปเกมอนอยู่ผมก็เลยงัดของผมมาโชว์พี่ยักษ์บ้างหมายถึงโปเกมอนนะโทรศัพท์นัดโปเกมอนเลยเหรอปิกาจูเลยนะจังหวะนั้นเองโพนิต้าหรือม้าไฟก็ปรากฏตัวเนี่ยโอ้โหทุกคนได้หมดอ่ะผมเลยโชว์ทักษะบอลเคิร์ฟให้พี่ยักษ์ดูเป็น1ช็อตพอจับได้พี่ยักษ์ก็ตะโกนบอกพี่บูมที่ประตูเข้าคอนเสิร์ตว่าบูมบูมมามาเดี๋ยวๆๆนี่จะรับเล่นคอนเสิร์ตไม่ใช่เหรอโจมึงแวะนานไปละมาๆเข้าคอนเสิร์ตกันโชว์แรกของค่ำคืนคือโชว์ของพี่บอยอิมเมจินวันนี้มันตัดตอนมันได้โพนิต้าแล้วมันมาเยาะเย้ยพี่ด้วย บอกว่าพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันก็โชว์แบบ ผมได้อะไรเงี้ย ตัดไปเลยข้ามบุ้มคิดเลยว่าวันนี้บุ้มยังไม่เลิกเล่นโปเกมอนบุ้มอยากถ่ายภาพพี่เล็กคู่กับไอเนี่ยโพนิต้าเนี่ยถ้าได้ปุ๊บเนี่ยบุ้มเลิกเล่นเลยมันมีม้าเก้าหางก็เจ๋งบุ้มอันจริงเหรอพี่อันใหม่อะคะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวให้ดูจิ้งจอกเก้าหางจิ้งจอกเหรอไม่ใช่ม้าตัวใหม่มันเป็นม้านี่ตัวมันเป็นม้าถ้าได้เก้าหางได้อันนี้ปุ๊บเลิกเล่นที่บูมตั้งชื่อว่ายิปโซอ่ะอ๋อพอล่างสุดมันจะเป็นเก้าหางสีเหลืองถ้าได้เนี่ยเปลี่ยนเลยไอตัวเนี้ยเจ๋ง เปลี่ยนคือเลิกเปลี่ยนชื่อเราเลิก มาเข้าคอนเสิร์ตกันปะช่วงโชว์แรกของค่ำคืนคือโชว์ของพี่บอยอิมเมจินนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ผมได้ดูพี่เขาสองครั้งแรกเป็นที่งานทีเชิร์ตแคททีเชิร์ตเป็นสถานที่เปิดโล่งและมีเสียงอื่นแจมมากมายแต่ครั้งนี้มันเป็นสถานที่ปิดจังหวะที่พี่เขากำลังเล่นนั้นผมรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในหนังเรื่อง Inside Louis Davis Louis Davis คือบรรยากาศมันเงียบมากได้ยินทุกคอร์ดทุกคำและทุกลมหายใจของพี่บอยอิมคือเงียบขนาดนั้นทุกคนตั้งใจฟังมากในเพลงที่ฮิตหน่อยก็ร้องตามกันได้แต่เพลงที่ไม่ค่อยฮิตก็จะเงียบและแทบจะไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวนอกจากมือที่เกากีตาร์และปากที่ขยับของพี่บอยผมชอบเพลงจักรจันรินเบียร์มากนอกจากชื่อเพลงที่โดนใจแล้วเนื้อหาในเพลงและการตีความมันล้ำลึกล้ำมากสุดยอดเป็นครั้งที่3ในชีวิตที่ผมได้ความรู้สึกแบบนี้ที่เจอได้บรรยากาศที่เรียกว่าการสะกดคนดูงั้นขอเล่าย้อนหน่อยละกันครั้งแรกที่ผมเจอคือการไปดูพี่เล็กก่อนที่จะมาเป็นดีเจไปเล่นงาน Happening at House จำไม่ได้แล้วว่าครั้งไหนครั้งนั้นไม่ได้เซตวงแบบ Full Band มีแค่พี่เล็กกับพี่แซม2คนพี่เล็กก็จะตีคอร์ดกีตาร์โปร่งด้วยอารมณ์ที่ไปกับเนื้อหาอันมืดมนของเขาส่วนพี่แซมก็จะโซโล่บ้างดีดคอร์ดเบสบ้างและในเพลงสุดท้ายพี่แซมก็ไปตีกลองคนเดียวคุ้มเวอร์ในวันนั้นหน้าโรงหนังเฮาส์ทุกคนต่างร้องเพลงของพี่เล็กได้ทุกคนแต่เสียงเดียวที่ผมได้ยินคือเสียงพี่เล็กเหมือนทุก
คนข้างๆและข้างหน้าผมหายไปไหนไม่รู้ยิ่งตอนสุดท้ายที่พี่เล็กร้องจบแล้วยังตีคอร์ดรัวๆแล้วก้มไปเล่นเอฟเฟกต์ที่เท้าได้ซาวแบบเบิ้งว้างหวงๆมากทุกคนในห้องนั้นต่างเงียบและพี่เล็กเงยหน้าขึ้นมาแล้วพูดว่าขอบคุณมากครับสำหรับผมซีนนี้เป็นภาพจำของพี่เล็กตลอดมาจนกระทั่งมาเป็นดีเจผมก็ได้อีกหลายภาพจำใครทำพี่เล็กเป็นเลวจริงไอ้คนนั้นนั่นเป็นครั้งในการอะไรนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมโดนสะกดโดยศิลปินเต็มๆเหมือนกับว่า 7-8 นาทีนั้นโดนลักพาตัวออกไปนอกโลกครั้งที่2ผมโดนสะกดอีกคือร้านปาร์กิ้งทอยโดยศิลปินผมยาวหยิกสลวยหน้าไทยๆร้องหมอลำและเพลงเขมรผมก็ไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตจะมาโดนเพลงหมอลำพาดำดิ่งไปนอกโลกศิลปินที่ผมพูดถึงคือรัศมีเวรณะแอนเดอะแบนขอย้ำว่าแอนเดอะแบนเพราะนักดนตรีในวงต้องบอกว่าสุดยอด มีคนหนึ่งเป็นมือเครื่องดนตรีพื้นบ้านโซโล่พินและแคนได้เดามากส่วนพี่มือกีตาร์นี่ผมอยากเอากระถางธูปไปตั้งแล้วเอาธูปไปปักเลยเทพมากโปรดิวเซอร์มือกีตาร์เขายืมคำพี่แม็กซี่โพสต์สเตตัสหลังไปดูวงรัศมีว่าพี่มือกีตาร์ได้ขายวิญญาณให้กับซาตานไปแล้วสุดยอดมากอธิบายไม่ถูกถ้าหาดูสดไม่ได้ก็ลองดูคลิปเอาแต่แน่นอนว่าในคลิปมันได้แต่ภาพและเสียงแต่เราจะได้บรรยากาศในคืนนั้นในจังหวะเพลงมายาไม่ใช่แค่ผมแต่ต้องเรียกว่าต้องเป็นทั้งร้านโดนสะกดสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวคือพี่รัศมีกำลังเซิร์งกับขาไมค์บนเวทีเพราะทั้งร้านต่างตกตะลึงในพลังเสียงของเธอยอมรับเลยว่าพี่รัศมียกระดับหมอลำให้ล้ำขึ้นไปอีกขั้นโอ้ยไอ้โจมึงหลุดจากแคทกิ๊กบอยๆไปไหนอีกแล้วเนี่ยจะเล่าเรื่องแคทกิ๊กไม่ใช่หรือกลับไปที่หอประชุมบีดีโชว์ที่2ของวันนั้นเป็นของพ่อน้องชื่นใจชื่ออะไรนะจำไม่ได้อ่ะจำได้ว่าเป็นพ่อน้องชื่นใจแฟนพี่ทุกตาแฮชแท็กหยอกนะพี่บอยโชว์พี่บอยก็สนุกสนานถูกใจแม่ยกกันมากมายเล่นทั้งเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นเพลงฮิตและเพลงที่พี่บอยแต่งเรียกว่าสนุกสนานมากแม้พี่บอยจะโชว์ลืมเนื้อบ้างผมเข้าใจว่านั่นคือการแสดงใช่ไหมพี่บอยที่พี่ลืมเนื้อใช่ฮะเป็นสคริปต์ครับพี่จ่องเขียนให้แสดงแนบเนียนมากนะครับแสดงบ่อยด้วยมันเป็นสคริปต์ชอบตอนจบที่มี3คนมาฟีเจอริ่งกันผมว่านะพี่เอาเพลงกลับมาไปให้หลายๆคนโคเวอร์เลยนี่มี2เวอร์แล้วเบอร์พี่เล็กกับเบอร์พี่บอยอิมสุชาติน่าสนุกดีนะพี่แบบว่าดูไม่มีวันกลับมาอีกแล้วแบบว่าเป็นโปรเจกต์15ปีกลับมาได้หรือเปล่าทำเลยนะฉายในแคทเอ็กโปเนี่ยปีนี้ทูเดย์มีเพลงใหม่ด้วยเนยแยมอิงเนยแยมคืออะไรครับโคเวอร์ไงนาเดียอย่าพูดถึงได้ไหมอย่าพูดถึงได้ไหมน้องนาเดียเอาไหมนาเดียโคเวอร์เจ็บป่ะมันเจ็บป่ะก็ไม่อยากพูดถึงแล้วนั่นเองเพลงพี่ออกตอนปี2544ใช่ไหมใช่ป่าว44 15ใช่ไหมใช่ฮะ15เวอร์ชั่นไปเลยพี่ฝากโปรโมเตอร์พี่บูมช่วยดันด้วยฮ่าฮ่าฉบับนี้เขียนเรื่องคอนเสิร์ตที่สะกดเดี๋ยวฉบับน่าจะเขียนคอนเสิร์ตที่สนุกบ้างมีความไตรภาคแฮชแท็กมีความไตรภาคฟังดูอย่างกับได้ดูคอนเสิร์ตบ่อยแต่ก็ไม่กล้าพูดขนาดนั้นแต่เป็นคนที่ชอบดูดนตรีสดชอบสังเกตคนอื่นในวงชอบมองสีหน้าแววตาของนักดนตรีเพราะถ้าดูแค่ในคลิปหรือในซีดีเราไม่เห็นแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นชอบการได้บรรยากาศของคนที่รู้สึกเหมือนเรามาชุมนุมกันเยอะรู้สึกว่าเออไม่ได้มีแต่กูที่ฟังเพลงพวกนี้นะตัดเข้าช่วงขายตรงเลยพี่โปรโมท Cat Expo เลย Crush ดี 11.45 พิมพ์เสร็จในฤดูมรสุมโดนฝนรุมมาหลายวันจอโอวาโจ ล่าสุดนี้ตอนเราไปดู Queen นี่ก็โดนสะกดนะโอ้โหนะตอน Bohemian อ่ะนะ
ุดยอดพี่รู้สึกเวลามันหายไปเลยเนาะเนาะมันมีความแบบแต่เอาจริงขนลุกอ่ะเอาจริงเพลงโบฮีเมียนเป็นเพลงที่เขาเล่นพลาดสุดเหรอเล่นผิดอ่ะเล่นผิดเยอะแต่เพลงอื่นนี่คือแบบโอ้โหพี่ดันเข้ามาตอนเลิฟออฟไมล์ไลฟ์พอดีไงมันก็เลยแบบยังตื่นเต้นอยู่ไม่ได้โดนสะกดถ้าพี่มาตั้งแต่ช่วงแรกพี่อาจจะอินไปตรงนั้นมากกว่านั้นเสียดายเดี๋ยวขอพูดหน่อยเรื่อง Cat Expo ใครยังไม่ซื้อบัตรบ้างจะบอกว่ายอดบัตรยังห่างไกลที่เรายังแบบมีชีวิตอยู่รอดเยอะมากโหได้ข่าวว่าearly cat สู้ปีที่แล้วไม่ได้เลยใช่แต่บอกตรงๆเลยว่าเราแบบใจคอไม่ดีโชคดีมากที่เรามีสปอนเซอร์เนี่ยเป๊ปซี่ใจดีมาแบบให้โปรโมชั่นเราก็คือซื้อเป๊ปซี่59บาทเอาใบเสร็จที่ซื้อในแบบตามเซเว่นหรือว่าตามห้างหรือว่าตามที่ไหนก็ได้ที่มันมีบินในใบเดียวกันเนี่ยไปซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตได้ราคา800บาทเข้าได้2วันแต่ว่าถ้าทางออนไลน์นี่ใช้ไม่ได้ต้องไปที่เคาน์เตอร์ต้องไปที่เคาน์เตอร์เท่านั้นซึ่งมันคุ้มมากนะคะก็คือเราก็อยากให้ไปอ่ะคือคิดดูดิจากปีที่แล้วอ่ะแต่ว่าอยู่ไกลอ่ะจากปีนี้พอมาอยู่ในเมืองเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าได้ไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่ไม่ต้องนั่งไปไกลเดินไกลๆอะไรเงี้ยจริงๆมันประหยัดค่าเดินทางไปเหมือนกันเนาะ200บาทนั่งไป Wonderworld ก็ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยมาจัดในเมืองก็ยังโอ้โหตอนนี้พอมีเป๊ปซี่มาช่วยเนี่ยก็จะขยายเวลาตรงนี้ไปได้อีกระยะหนึ่งเหมือนกันเลยนะใช่ใช่800บาทเท่านั้นนะเข้าชมงานได้ทั้ง2วันเลยและยังมีแว่น3มิติแจกให้อีกด้วยเนาะตอนนี้ไม่ได้แว่น3มิติแล้วว่าหมดพ้นเออร์ลี่อ๋อเหรอใช่ค่ะแต่ว่าแว่น3มิติเนี่ยเดี๋ยวมาซ่อมสูงในงานเดี๋ยวก็จะมีเกมเกิร์มอะไรเงี้ยที่มันแบบให้มันได้หรือว่าซื้อ หรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าไม่มีแถมแล้วแต่ว่าตอนนี้แบบอยากให้ไปดูเนี่ย800บาทแต่ว่าคุ้มค่ามาก130วงพาร์ทไทม์มิวสิชเชียนล่าสุดก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่ามาเล่นใน Cat Expo ซึ่งมันหาดูยากอยู่แล้วก็ขออ้อนวอนเลยละกันนะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรอ่ะนะก็ช่วยกันด้วยนะก็ช่วยกันหน่อยบอกเพื่อนๆหน่อยที่ว่าแล้วปีนี้ไลน์อัพเราโอ้โหเยอะเยอะมากขอบคุณศิลปินโอ้โหเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงนะเป็นคอนเสิร์ตที่น่าจะเยอะที่สุดตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นวงเนี่ย131วงเนี่ยปีแรกนี่เราชวนแทบตายปีนี้แบบโอ้โหทุกคนแบบแบบเอ้ยขอก็ชวนก็บอกตอบเลยว่าเล่นนะเพราะฉะนั้นก็แบบบอกเพื่อนๆกันด้วยละกันใครที่ยังลังเลอยู่อะไรเงี้ยนะอยากให้มาร่วมสนุกกันอะที่แคทเอ็กโปคือไม่ใช่แค่สนับสนุนคอนเสิร์ตนี้แล้วจะเป็นการสนับสนุนคลื่นนะ มันเป็นการตอบรับการบอกรักวงการเพลงด้วยให้ศิลปินเขาก็รู้ว่าเออยังมีคนอยากมาดูคอนเสิร์ตนะรักก็ต้องบอกว่ารักมาให้เห็นหน้าได้ไปอุดหนุนได้ไปเจอตัวกันจริงๆนะก็จะเป็นโอกาสเดียวที่ได้โอกาสให้กำลังใจอ่ะปีหนึ่งก็น่าจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆหรอกนะที่จะไปนั่งเจอนั่งคุยอะไรเงี้ยเนาะบางคนบอกว่าศิลปินที่เราชอบเล่นชนกันอะไรเงี้ยอย่างตอนไปซัมเมอร์โซนิกเนี่ยบุ้มก็เจอเล่นชนกัน Manic Street กับ Arctic Monkey อย่างเงี้ยบุ้มดูทีละครึ่งนึงเลยแล้วก็วิ่งเอาวิ่งเอาถ้าตัดใจไม่ได้ก็ดูไปเลย2อย่างทำแบบเนี้ยอ๋อนี่ไงบูมเวลามันมี2มันเลือกครึ่งๆมันไม่ตัดหนึ่งมันไม่ตัดเหนื่อยไม่เคยตัดเลือกทำไมเหนื่อยพี่บอยฮะครับตกใจฮะผมเพิ่งเห็นจดหมายฮะเฮ้ยเหลือเท่านี้อ่ะเจ็ดใช่ครับเฮ้ยตอนนี้น่ากลัวเกินอันนี้รหัสแดงเลยนะนอกจากคนซื้อบัตรน้อยเขียนจดหมายมายังน้อยตอนนี้เราเหลือจดหมายอยู่6ฉบับฮะเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่ามันมีระเบิดนิวเคลียร์หรืออะไรไปบ้างเนี่ยคนหายไปไหนหมดครับพี่เออหรือนี่หกฉบับจริงๆฮะเดี๋ยวให้เจตถ่ายให้ดูเลยว่ามีเท่านี้ไม่เขียนจดหมายไม่อะไรเลย1603ซอยลาดพร้าวก็เดี๋ยว4แขวงพระปราเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้เจตถ่ายให้ดูเลยเหลือ6ฉบับเท่านั้นจริงๆก็มีจริงๆว่าจะจับแจกเซอร์ไพรส์วันนี้เป็นเซอร์ไพรส์แต่ว่าไม่เซอร์แล้วเพราะว่าด้วยความที่มีแขกรับเชิญผมก็เลยว่าจะเลื่อนไปสัปดาห์หน้าเซอร์ไพรส์อะไรวะมีของแจกครับเป็นรถมียาคุณผู้ฟังของเราอ่ะโหรถคุมะมงเอาของมาล่อเลยล่าสุดน่ารักมากเพิ่งออกญี่ปุ่นมาเลยอ่ะอันนี้แบบนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นขอพี่บอยต้องเขียนจดหมายมาค่ะแต่วันนั้นมีคนหนึ่งเห็นเขาบอกเขาเขียนจดหมายมาเด็ดมากเขาไปรู้จักพี่เล็กสมัยอยู่กองถ่ายไวโอลาวนเหรอเออให้เขาเล่ามาแล้วเขาบอกว่าเล่าพฤติกรรมอะไรบางอย่างพี่เล็กสมัยนั้นก็เลยเขียนอะไรมาหากันหน่อยนะไม่ต้องมาเล่าไม่ฟังเขียนจดหมายมาดีกว่า6ฉบับนี้ทิศหน้าเนี่ยจบแล้วเนี่ย
1603ย้ำอีกครั้ง1603ซอยลาดพร้าว94แขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310นะครับเรารอจดหมายของคุณผู้ฟังอยู่นะฮะเดี๋ยวให้เจตถ่ายโพสต์เลยวันนี้หมดเวลาแล้วฮะนี่เลยเวลาของพี่เปอร์มาพี่เปอร์มารอแล้วนะครับครับพบกับพี่เปอร์ได้ต่อไปให้พี่บอยกล่าวคำอำลาคุณผู้ฟังครับครับก็ขอวิงวอนจดหมายนะครับวันนี้หรือตื่นมาพรุ่งนี้ก็เขียนเลยมันง่ายๆนะแล้วก็บัตรเนาะจะซื้อกันนะครับแล้วก็นี่อะไรกันเจอกันอาทิตย์หน้าครับครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับจดหมายติดแมว